่การกระทําเท่านั้นเองเห็นไหมครับทําส่วนตัวผมทํามาเยอะแล้วทีนี้พอเวลามาทําส่วนรวมบ้างหลายคนหลายท่านก็อยากจะให้รู้บ้างเรื่องพวกนี้นะผมเวลาผมวินิจฉัยมนุษย์โลกนะฮะผมบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความคิดเกิดความเชื่อยากมากความเชื่อโอ้โหมันฝังรากลึกเหลือเกินครับมันเป็นมาตั้งหลายพันปีแล้วความเชื่อนั่นใช่ไหมครับต่อโยงกันมาเป็นสายเลือดสายโลหิตไปเลยมาในรูปแบบ NDNA ไปเลยแล้วครับเห็นไหมมันก็เลยปรับเปลี่ยนค่อนข้างจะยากพอเวลายุคสมัยมันเกิดขึ้นเครื่องมือสื่อสารเกิดขึ้นมาจะมาปรับเปลี่ยนความเชื่อนั้นยากเพราะฉะนั้นจำเป็นมากต้องมีการเริ่มต้นเข้าสู่หลักการคิดวิธีกันใหม่ได้ไหมถ้าไม่ได้นะตกขบวนรถไฟแน่นอนเพราะยังไงผมก็ไม่ลากลึงอีกต่อไปโอเคไหมไม่งั้นก็จะกลายเป็นตัวถ่วงตัวถ่วงความเจริญของใครต่อใครนะฮะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปทำกันมา2วันแล้วนะก็จะเริ่มเยียวยารักษาผู้คนทั้งที่ผมก็ไม่ได้เป็นหมอเลยไม่เคยเนี่ยใครเรียกผมว่าหมอเนี่ยผมเคืองมันเคืองก็ถึงโคตรนะให้รู้ไว้เคืองถึงโคตรเง่าศักราชนั่นให้รู้ไว้เนี่ยว่าจัดยัดสิ่งที่ผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะบางครั้งผมใช้คำในส่วนตัวผมแต่มันพูดผ่านให้ท่านยินไม่ได้หรอกคำว่าหมอคำว่าหมอเนี่ยใช่ไหมครับลูกสาวแม่ยายผมเขาก็เป็นพยาบาลในเวลานี้อย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็เติบโตมาในตระกูลหมอเหมือนกันอย่างเงี้ยผมก็รู้แน่นอนนะฮะพยาบาลกับหมอก็มีคุณสมบัติความสนคิดอย่างไรทำไมผมไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้นแต่ทำไมถึงรักษามนุษย์ได้ใช่ไหมมันก็ทำให้ผมคานเหมือนกันนะโยไปโยมาทำให้เกิดกระบวนการคิดของผมเหมือนกันนะอะไรทำนองนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าจะทำงานเฉพาะเยียวยารักษาผู้คนในจันทร์อังคารพุธเดิมอาทิตย์หนึ่งทำอยู่5วันใช่ไหมที่เหลือก็ไปทำอะไรจะต้องรู้ผมไปทำไมแล้วนะเห็นไหมส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมฮะบอกก็ได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเพราะที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมากนะว่าผมวิจัยได้แน่นอนพลังงานบริสุทธิ์รักษาร่างมนุษย์เนี่ยผมเชื่อมันในส่วนตัวผมเกินร้อยได้ด้วยโดยใช้มือเปล่ากับหนึ่งปากเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งปากก็อยากจะให้เข้าใจมนุษย์เนี่ยมีแต่อยากจะให้พวกเขาเข้าใจตัวเองแต่คิดบ้างไม่บ้าตัวเองเลยเนี่ยเข้าใจเขาบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้นะฮะที่ไปกันได้ไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งเพศแม่ง่ายคือลูกสาวแม่ยายผมนั่นแหละอยากแต่จะให้ผู้อื่นเขาเข้าใจเธอโอเคไหมเธอคิดมั้งบอกว่าเข้าใจเขาบ้างสิไม่มีมุมนี้เลยครับเมื่อมนุษย์ไม่มีมุมนี้มันก็ออกมาสามเรื่องเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ไม่มีน้ำใจลูกสาวแม่ยายผมมีน้ำใจไหมเรื่องน้ำใจเนี่ยเกินทะเลด้วยเกินทะเลด้วยคนที่มีน้ำใจเกินทะเลก็ต้องไม่เอาแต่ได้แล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวมันจะเกลือกันในชีวิตความเป็นจริงเขา
แต่ทำไมเวลาขึ้นต้นภาษาระหว่างผมกับเขาทำไมมันไม่เข้าร่องเข้ารอยดีนะผมจะเป็นคนเงียบเป็นคนที่นิ่งได้อาตมาเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อข้างตัวเองนะแต่เป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันแหละว่าคำว่านิ่งคำว่าเงียบเนี่ยมันมีผลเยอะนะมันได้กับหลายอย่างนะก็คือเกิดการค้นพบตัวเองนั่นเองครับว่าภายในมนุษย์เรานี้มันมีพลังงานตัวหนึ่งพลังงานตัวนั้นผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ของดีที่สุดอยู่ที่ตัวท่านเองคนไม่เข้าใจคิดว่าเชื่อว่าสรุปว่าของดีที่สุดคืออยู่นอกตัวจะได้มาโดยการเชื่อศรัทธาอ้อนวอนเชิญไปหาเอาเองถ้าเชื่อมันเช่นนั้นเห็นไหมครับทีนี้เมื่อเรามารู้เข้าใจตัวเองของดีที่สุดอยู่ในตัวเองมันก็จะไปรู้ของดีที่สุดซึ่งอยู่นอกตัวเองเช่นเดียวกันตราบใดก็ตามที่ไปขนขวายหาสิ่งดีที่สุดนอกตัวเองโดยที่ไม่สนใจใฝ่รู้ภายในตัวเองชีวิตนี้เป็นขยะหมดถึงจะมีหลายอย่างทุกอย่างก็ตามทีเพราะทางลึกมันไม่ไปงั้นที่สุดเลยนะฝากเอาไว้ด้วยว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยทั้งหมดมันจะรู้นอกตัวเราเองหมดประหลาดมากครับมันเป็นศาสตร์ชนิดที่ง่ายๆคือศาสตร์ที่ว่านี้เป็นศาสตร์ของพระศาสดา เขาให้ไว้กับชาวโลกนั่นเป็นศาสตร์ของพระศาสดาทุกๆศาสนาในโลกนี้จำไว้เลยครับศาสตร์ตัวนี้รู้ภายในของพระองค์เองจะเอ่ยชื่อพระนามก็ยังได้ทุกวันนี้สบายเลยซ้ำไปใช่ชาติพระศาสดาถามว่าใครล่ะที่เดินตามแนวทางที่พระศาสดาให้ไว้ถูกต้องตรงจริงตามนั้นหรือเปล่าถ้าถูกต้องตรงจริงตามนั้นมันก็จะเข้าใจในชาติพระศาสดาให้ไว้ได้เช่นเดียวกันเอาศึกษาให้ได้ทุกเม็ดได้แน่นอนเหมือนพระศาสดาเป๊ะด้วยเห็นไหมครับใครมีความสามารถระดับก็เชิญสิครับแต่เอาเถอะยุคนี้สมัยนี้ผมกลับมาบอกว่ารู้อะไรก็สู้รู้ตัวเราเองไม่ได้หรอกครับนะเดิมบ้านเรานี่มีการสั่งสอนมารู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชาตามด้วยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีรู้วิชานอกตัวเรานั้นเป็นการประกอบอาชีพใช่เนาะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชาใช่เอาไว้ประกอบอาชีพส่วนคำที่บอกว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นแหละครับเป็นภาษาสั่งเอาไว้ต้องเห็นแก่ตัวครับเห็นไหมครับเอาตัวรอดทั้งนั้นนะทีเดียวเห็นไหมครับรับแต่ชอบไม่ยอมรับผิดมีไหมครับคนในโลกเนี่ยเยอะเนาะความผิดที่ให้ผู้อื่นความชอบรับเราเองท่านที่อยู่ตรงนี้มีไหมครับพฤติกรรมที่ว่านั้นมีหรือเปล่าถ้ามีหยุดซะนะอย่าให้มีอีกเพราะมันจะไปยังถึงลูกถึงหลานต่อเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ต้องมาเข้าใจในตัวเองให้หมดเอาเหอะอย่าไปไกลเข้ามาสู่สุขภาพดีกว่าเพราะที่นี่มันเรื่องราวสุขภาพสิ่งที่ต้องรู้มีอยู่3คำครับ1ธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์มันแยกกันตรงไหนมันเชื่อมตรงไหนมันเกื้อกูลตรงไหนมีผลดีผลร้ายประการใดแล้วท่านจะรู้กับธรรมชาตินะวิทยาศาสตร์กับธรรมชาตินะ2เขากับเราเขากับเรามีแค่นี้เองโอเคนะงั้น
คอนเซ็ปต์อย่าลืมว่าที่นี่ผมพูดตรงนี้มันเป็นพูดในนามของ YouTube บ้านเรา .tv ไปได้แล้วตอนนี้นะเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่พูดเรื่องอื่นไม่ทำเรื่องอื่นชีวิตจริงนี้มีแค่สองสิ่งโอเคนะอยู่ในส่วนนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นจะมีใครคนหนึ่งมายืนเล่าให้ฟังว่าในเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้อีกกี่ปีก็ไม่จบไม่มีทางจบได้เลยแล้วจะยาวพอยาวปุ๊บผมก็จะบอกให้รู้นะว่าจาก 100% ที่ผมรักษาผู้คนมา20กว่าปีผมจะตัดไว้แค่เหลือ 30% ย้ำจะตัดไว้เหลือ 30%เพราะฉะนั้น70นั้นจะเป็นใครไม่รู้หรอกครับจะดูในเฉพาะ 30% ตามกำลังที่ผมมีอยู่เพราะที่เหลือผมจะไปใช้เรื่องของสิ่งแวดล้อมผมก็เชื่อว่าคนในบ้านเรารับไม่ได้เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับโลกนี้ไม่ใช่ว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวนะให้รู้ไว้นะประชากรก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่60 70ล้านคนนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นผมยอมมีสิทธิโดยชธรรมนะว่าจะเอาความสามารถของผมที่มีอยู่และความรู้ที่ผมมีไปให้กับประชาชนประเทศอื่นครับจะบอกให้ทราบไปนะเพราะฉะนั้นจงให้ความสำคัญเพราะผมจะรู้ดีว่าสิทธิที่ผมมีอยู่นั้นมันก่อประโยชน์ทั้งสิ้นและนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์งั้นต้องเข้าใจเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ใช้คำว่าต้องเข้าใจนะครับเชิญครับมิสเตอร์ไตเติ้ลแมนเล่าอะไรให้ฟังฟังนะครับพออย่าเพิ่งทำอะไรครับนะฟังอย่างเดียวครับถ้าหากว่าท่านคุยกันผมมีสิทธิ์ที่จะไม่คุยกับท่านโอเคไหมโอเคนะไม่งั้นผมจะไม่คุยต่อนะผมจะเด็ดขาดแล้วตอนนี้โอเคนะครับเพราะผมถือว่าเป็นผู้พูดให้ท่านเป็นผู้รับงั้นต้องรับด้วยความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจผมไม่อยากจะให้ใครผมเสียดายของโอเคไหมเชิญครับมิสเตอร์ไตเติ้ลแมนสวัสดีครับตัวเป็นกับตัวเองครับทุกคนคือบุคคลที่ถูกเลือกนะครับถูกเลือกเรียบร้อยโอ้ดังมากเลยขออนุญาตเบาสักครู่ถูกเลือกคืออะไรครับถูกเลือกก็คือตอนนี้ใครก็ตามที่จะเดินทางมาเรียนรู้เรื่องตัวเรานะครับจะถูกคัดสรรอย่างดีจากธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติที่เป็นรังสีเมตานะครับรังสีอมหิตจะยากหน่อยรังสีอมหิตก็คือคนที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวและก็แรงน้ำใจปิดโทรศัพท์มือถือนะครับให้ความสำคัญกับผมไม่งั้น ผมจะหยุดเลยนะครับเพราะว่าเราเหลือวันทำการตอนนี้แค่3วันนะครับแล้วผมเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยนะครับผมเกรงว่าความเป็นช่วงวัยของผมมันจะไปทำให้ท่านเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะทำให้ผมปิดการทำงานด้านสุขภาพไปเลย3คนนี้ยังนั่งอยู่นี่ได้ยังไงหายตัวไปซะไปนั่นทำไมครับไปแล้วไปได้แล้วครับโอเคไปประกบเลยครับนั่นล้มแล้วไปประกบครับไปได้เลยครับออกไปเลยครับโอเคฟังแล้วฟังอีกเนาะฟังแล้วฟังอีกฟังใหม่ได้เนื่องจากว่าลุงกอกเลิกหรือลดทำในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงรับจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาได้ตามวันเวลาปกติ
ในวันทำการนะครับก็จะเป็นอังจันทร์อังคารพุธเพราะจันทร์อังคารพุธก็เต็มเร็วมากนะครับพอเต็มเร็วมากก็จะได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้รับปริมาณแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะแจ้งก็คือหลังจากนี้ไปเราจะรู้ว่าเราคือใครวางของเลยครับมันหนักครับแม่วางของเลยคุณแม่แม่ไม่ต้องทำไม่ได้เข้าหรอกหมายถึงว่ายังหยิบจับผมได้ยินเสียงอย่างอื่นอยู่เลยครับผมเป็นเด็กนะครับผมต้องระวังมากเลยว่าไอ้ความเป็นช่วงวัยของผมเนี่ยมันทำให้สิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันไปไม่ถึงผู้ฟังพอไปไม่ถึงผู้ฟังก็ไม่รู้จะเล่าไปทำไมผมออกตัวว่าผมเป็นอาสาสมัครนะครับแต่ผมกดตาต่ำเพราะว่าผมไม่ต้องการเจอกับความไม่สนใจไม่ใส่ใจที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงหมอไม่ใช่หมอนวดที่นี่เป็นศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่คำว่ารูปแบบใหม่ก็คืออย่างเดิมที่ท่านเคยเจอจะไม่เจออีกโอเคนะครับเมื่อไม่เจออีกจึงอยากจะบอกว่าต้องการคนที่สนใจใส่ใจเรื่องราวของความสุขภาพตัวเองเท่านั้นถ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่รู้จะช่วยยังไงครับเพราะว่าอะไรเพราะผู้รับไม่พร้อมจะรับโอเคนะครับเพราะผู้รับไม่พร้อมจะรับต้องการให้สุขภาพตัวเองดีแต่ไม่พร้อมจะรับมันก็ไปด้วยกันไม่ได้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการชี้ชัดและจำแนกให้เห็นว่าเราคือใครนะครับเราคือใครเราคือใครโอเคนะครับเราคือใครผมต้องการให้ทุกท่านตอบมาเลยว่าท่านคือใครครับเชิญครับตอบเลยครับผมไม่ได้ยินครับคุณพันนีนำเสียงหน่อยครับบิ้วทุกคนหน่อยคุณพันนีคือใครครับ คุณพันนีเราคือเราเห็นไหมมีต้นเสียงให้แล้วนะครับอีกครับเองเราคือเราเราคือเราถ้าท่านอื่นไม่ตอบแสดงว่าผมกำลังจะถูกบอกว่าไม่สนใจใช่ไหมหรือไงหรือผมคุยไม่เข้าใจเร็วเอ้าก็เราคือใครล่ะครับตอบมาเลยเราคือเรามีรู้กับไม่รู้ก็ได้ตอบมาเถอะมันจะได้รู้ไงครับพี่ใหญ่เราคือขอบคุณมากคุณแม่เอาเลยคุณไปแล้วเขาตอบไปแล้วเลยครับเอาเลิกเอาปิดกล้องกลับบ้านจบจะได้ตัดสิทธิ์ให้กับคนที่เขาพร้อมจริงๆครับวันนี้เขามีบัตรแดงมา3คนตัดสิทธิ์ให้บัตรแดงไหมครับพี่ใหญ่เราคือใครนั่นเนี่ยคือข้อจำกัดของการที่ไปตอบไม่ได้แล้วมันต้องคัดเพราะว่าพูดปุ๊บมันต้องการคำตอบเพื่อให้ไปเพราะอะไรจะได้รู้ว่าเข้าใจอะไรอยู่คนพูดรู้แน่ๆคนฟังไม่รู้หรอกเพราะไม่งั้นจะมาทำไมจึงต้องการคัดคนที่พร้อมจะไปด้วยกันเข้าใจไหมฮะคนที่เขาพร้อมอยู่ด้วยกันเขาทั้งจดทั้งตึงเขาเรียกตึงหูตึงตามองคิดตามก็ต้องไม่พลาดช็อตสำคัญเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ดีเทลที่เขาขาดมันขาดอะไรเพราะฉะนั้นเขาถึงใส่ใจในการที่จะติดตามฟังโอเคไหมครับผมไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรเมื่อเขารู้ว่าเขาขาดอะไรเขาจึงต้องติดตามฟังทั้งหมดเห็นไหมครับเห็นไหมเหมือนกันขาดอะไรต้องรู้ตัวเองครับผมว่าขาดอะไรรู้ว่าเราคือใครไม่รู้กับรู้เราคือเราคุณแม่พี่คุณป๋าตอบว่าว
วันนี้หมดสิทธิ์แล้วครับสำหรับเมื่อวานที่เกี่ยวกับเรื่องของมีคนพามานู่นนี่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมมันเปลี่ยนหมดเลยเราคือใครจบครับนี่ไงมีช่องเลยจริงไหมครับพี่หญิงอ่ะเราคือไม่รู้ตอบเลยเราตอบว่าอะไรดีครับจบครับตัวเองตอบให้เขาฟังหน่อยว่าเราคือใครไม่เว้นไม่เว้นไม่ผิดไม่ผิดตัวถูกเพราะมีก็ไม่รู้สิ่งมีชีวิตครับสิ่งมีชีวิตบ้านไร่ปลายนามันไม่ผิดมันไม่ผิดหรอกนะครับมันไม่มีทางผิดเพราะธรรมชาติไม่มีผิดถูกครับใครก็ตามที่หาผิดถูกที่นี่คนคนนั้นไม่รู้จักธรรมชาติใครคนนั้นที่หาถูกผิดอะไรอ่ะเกินกว่านี้ไม่ได้ละนึกไม่ออกแล้วภาษานั้นคือพวกเชื่อเฉือนเนี่ยพวกเจ้าชนะนะครับไปไกลๆที่นี่มีแต่เสมอกันเห็นไหมครับขอให้ตอบแล้วไปด้วยกันขอให้ตอบแล้วไปด้วยกันเพราะผมจะได้รู้พวกผมว่ารู้แต่ผมไม่รู้ว่าคนที่นั่งฟังไม่รู้อะไรเห็นไหมผมถึงถามไงพอรู้เท่ากันเสมอกันก็ไม่ต้องมาใช้ระยะเวลาในการฟังกันและกันนานเมื่อวานอะเมื่อวานผมประเมินสถานการณ์กว่าเราจะดรอปเสียงได้มือถือทำกิจกรรมอย่างอื่นเดินมั่วๆเดินเนียนๆกว่าจะทำความเข้าใจให้นั่งฟังได้ประมาณ15นาทีเหมือนตอนเนี้ยที่ผมจะต้องพูดเรื่องอื่นอีกผมว่ามันดังไปหรือเปล่าบอกได้นะครับผมต้องไม่ใช้เวลาในการที่จะละลายพฤติกรรมพวกเรานานเกินไปเห็นมั้ยฮะผมพร้อมที่จะให้มากมาช้าผมก็ให้ไปแล้วทีนึงซึ่งมันมากเลยเห็นไหมฮะนะดังดีนะครับบอกได้นะครับโอเคนะผมจะไม่ถามกลับไม่ย้อนสอนอีกแล้วนะผมจะไปต่อเลยนะครับต่อเมื่อผมต้องการคำตอบแล้วผมจะได้รู้ว่าท่านเข้าใจหรือไม่เข้าใจที่ผมกำลังอธิบายเราคือใครเวลาตอบตอบไม่ซ้ำกันสักคนเป็นไปได้ไหมครับว่าเราคือใครที่เราตอบมาเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนจับต้องได้เนี่ยที่เราตอบกันมาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนจับต้องได้และหรือเป็นรูปเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับตอบเลยได้ไม่ได้ย้อนแย้งมาเลยครับคุณพันนีต้องเป็นต้นเสียงนะคุณพันนีผมถามแล้วนี้ทุกคนจะตอบเหมือนกันไปด้วยกันเหมือนกันคุณแม่เป็นต้นบุญของเพื่อนนะต้องเป็นตัวอย่างนะเป็นต้นบุญของเขาคุณแม่เนี่ยไม่ใช่จะนิ่งๆได้นะกว่าจะนิ่งได้ขนาดนี้คนเขาไม่นิ่งนะครับนี่คุณแม่กว่าจะได้กลับบ้านนะได้กลับบ้านนะแอร์ไม่เย็นเลยกว่าเขาจะนิ่งเขายอมเนี่ยยอมความเป็นธรรมชาติที่มันเย็นสบายเหมือนกันเราก็มีธรรมชาติของเราเหมือนกันที่เรายอมรับได้และยอมรับไม่ได้แต่กว่าทุกคนจะยอมตัวเองได้ไม่ยอมหนูนะไม่ได้ยอมผมนะครับผมไม่ได้มาบีบบังคับให้มาที่นี่เห็นไหมฮะกว่าจะยอมตัวเองลงมาอยู่ในจุดนี้ได้เห็นไหมครับเอาชนะตัวเองได้แล้วไปต่อครับเมื่อตัวเราตอบว่าตัวเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมบอกว่านี่คือตัวตนที่เรารู้สึกและสัมผัสได้จากภายนอกใช่ไหมล่ะภายนอกไหมโอเคนะภายนอกเป็นรูปเป็นภายนอกนะถามว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยว่าเราคือใครเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นู่นนี่นั่นเราใช้อะไรวัดครับว่าเราคือสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไงอีกอุ้ยสุดยอดตาตอบไปแล้วตัวตนไงเราใช้อะไรวัดตัวเราครับยากยากเชิญครับโอเคเราใช้อะไรวัดตัวเราได้ไหมครับไม่ได้โอเคนะความคิดนะโอเค
ผมจะไล่ที่มันเข้าใจง่ายกว่านี้ถามว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ในที่ห้องนี้เย็นหรือร้อนครับเย็นเราใช้อะไรวัดว่าเราเย็นครับจบไหมตอบแบบเดียวหมดเลยจบไหมเห็นไหมเราใช้ตัวตนที่เป็นตัวของเราวัดว่ามันเย็นคือตัวไหนตัวตนตัวไหนตัวตนฟังคำถามใหม่เมื่อกี้เราถามว่าใช้อะไรวัดถ้าวัดนี่ความรู้สึกเป็นนามเป็นภายในเห็นไหมใช้ภายในวัดภายนอกถามว่าเวลาเราใช้ภายในความรู้สึกวัดจากภายนอกตัวไหนที่เป็นตัวรับความรู้สึกของร้อนกับเย็นมันไม่ยากหรอกจบครับผิวหนังครับตอบดังๆให้คุณแม่ได้ยินอะไรครับครับผิวสัมผัสนี่แหละครับเห็นไหมไม่รู้มาก่อนทั้งที่มันเป็นตัวเราแท้รู้อย่างเดียวจะใส่เสื้อสีอะไรใส่แว่นตาแบบไหนซื้ออะไรมากินเห็นไหมครับรู้แต่ภายนอกทั้งหมดเราใช้อะไรวัดอย่าหลุดโฟกัสครับเขาช่วยเราไม่ได้หรอกเขาช่วยเราไม่ได้เศรษฐียังต้องนั่งอยู่ข้างหลังเลยเศรษฐีก็พาเพื่อนมาจริงๆครับความเป็นเศรษฐีก็ช่วยอะไรตัวเรื่องสุขภาพไม่ได้อย่าหลุดโฟกัสเด็ดขาดนะครับโอเคนะแม่ไม่ไปแล้วนะไม่ไปไม่ช่วยไม่ได้ไม่ต้องมองครับเดี๋ยวความเป็นตัวเขาจะเข้าตัวเราอีกอ้าวเนี่ยต้องขู่มนุษย์อ่ะนิ่งไม่ได้เลยเราใช้คือผมไม่รู้ว่าเนี่ยถ้าให้ผมเล่านะแล้วตั้งใจฟังไปตลอดแล้วต่อสืบเนื่องไปไวมากจะจบเร็วแต่พอใครก็ตามที่หลุดเมื่อกี้ลุงหมอบอกผมไม่ได้พูดนะถ่วงความเจริญเพื่อนเพราะผมต้องหยุดพูดเราอย่าเป็นเหตุให้ตัวเรานะครับถ่วงความเจริญของคนหมู่ใหญ่วันนี้มีบัตรแดง3ใบที่ไม่ลงทะเบียนมาให้เขาเถอะเราเป็นบัตรฟ้าทิ้งฟ้าไปให้เขาแล้วเราไปเป็นแดงแดงคือต่อแถวเนี่ยเห็นไหมครับพูดให้เข้าใจแล้วไม่ได้ขู่นะครับให้เข้าใจจะได้ปรับตัวทันเพราะอะไรไม่ได้บังคับให้มาไม่ได้ให้เชื่อแล้วมาก็เชื่อฉันนะมาเห็นไหมครับชัดเจนนะอย่าหลุดโฟกัสนะครับอย่าหลุดโฟกัสเด็ดขาดอย่าหลุดความควบคุมตัวเองให้ได้เราใช้อะไรวัดเราใช้ผิวสัมผัสในการวัดอุณหภูมิเห็นไหมครับถามว่าเราคือใครตอบมันไม่ผิดหรอกแต่สิ่งเดียวที่ทุกคนจะตอบเหมือนกันและมันถูกที่สุดและปฏิเสธไม่ได้คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราคือความรู้สึกครับเราเป็นศูนย์กลางของภายนอกและภายในเราเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เห็นไหมไปแล้วเริ่มยากแล้วเพราะมันมีบุคคลที่ร่วมสมัยนั่งอยู่ด้วยต้องเผื่อภาษาคนทางบ้านด้วยเห็นไหมครับภาษาช่วงวัยทั่วๆไปก็ใช้ธรรมดาแต่ว่าเผื่อคนอื่นอีกโอเคครับถามว่าเมื่อวานนี้ผมถามว่านี่คืออะไรถามว่าผมบอกว่าเราไม่ได้เห็นไฟฉายเราเห็นอะไรเป็นไงสุดยอดไหมเราเห็นอะไรครับเราไม่ได้เห็นไฟฉายครับเห็นแสงหนูเห็นแสงยังไงไม่เป็นไรไม่ผิดเห็นพลังงานไปนู่นเลยเราไม่ได้เห็นไฟฉายเราไม่ได้เห็นไฟฉายเราไม่ได้เห็นรูปร่างของมันเราเห็นอะไรมันครับคิดให้ดีจอมแพ้ตัวเองจอมแพ้เป็นไปได้ไหมถ้าเราดับดวงอาทิตย์เราจะไม่เห็นสิ่งที่เราตอบสรุปเราเห็นอะไรครับหึแม่ก็ถ้าเราดับดวงอาทิตย์เราจะไม่เห็นมันเราตอบว่าเราเห็นวัตถุเราตอบว่าเราเห็นไฟฉายเราตอบว่าเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ผมบอกถ้าเราดับดวงอาทิตย์คุณจะเห็นอะไรครับไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นอะไรอยู่ตอนนี้
ตอบไปเลยครับถ้าผมดับดวงอาทิตย์มันก็มืดสิเนาะสรุปคุณเห็นอะไรที่ตรงข้ามกับมืดครับมืดกับดับคืออันเดียวกันนั่นตัวเองมืดกับดำอ่ะคืออันเดียวกันเนี่ยขาวตัดกับดำจะเห็นความดำต้องมีขาวตัดโอเคไหมครับธรรมชาติสองขานะครับมีขาซ้ายขาขวาจะเห็นซ้ายต้องจะเห็นซ้ายต้องมีอะไรตัดครับขวาเห็นไหมครับถามสรุปสุดท้ายเราเห็นอะไรครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยดับดวงอาทิตย์จะเห็นไหมไม่เห็นก็แสดงว่าที่ตอบมาว่าวัตถุมันก็ไม่จริงเลยสิมันไม่ใช่เลยเราไม่ได้เห็นวัตถุขู่พูดขนาดมีเฉลยในคำตอบแล้วนะก็ยังตอบแบบไม่มั่นใจเลยถ้าไม่มีพระอาทิตย์พระอาทิตย์ทำหน้าที่อะไรครับแสงสว่างนอกจากแสงสว่างมีความร้อนแถมมาด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรตอบจบนะจบนะยังไม่ไผยังไม่แม่ยังไม่ผมดีที่แม่คิดผมบอกให้เลยดีที่คิดเพราะนี่แหละปัญญาเออพอดับดวงอาทิตย์ดันไม่เห็นตัวที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างที่เราเข้าใจแสดงว่าสิ่งที่เราเข้าใจมันเป็นเท็จครับเห็นไหมไม่มีใครมาชวนคิดในรูปแบบนี้มันเป็นร่วมสมัยมากไม่ได้พูดภาษาในคัมภีร์ด้วยคัมภีร์ก็ไม่อธิบายอย่างนี้ด้วยแล้วคนยุคเราไม่สามารถเข้าใจคัมภีร์ด้วยเพราะแค่ภาษาอ่านไม่ออกแล้วมันคือภาษาอะไรเพราะเราใช่เข้าใจใช้ภาษาไทยแม่ยังไม่เก็ทใช่ไหมแม่แม่ลองย้อนไปที่อุณหภูมิใช้ผิวสัมผัสกลับมาที่ตาเราเห็นแสงครับถ้าลองดับไฟทั้งหมดเนี่ยดับดวงอาทิตย์ทั้งหมดแม่จะเห็นโต๊ะไหมสรุปก็ไม่ได้เห็นโต๊ะสิถ้ามีพระอาทิตย์เห็นแสงไหมภาษาวิทยาศาสตร์แสงตกกระทบ subject เนาะแสงตกกระทบวัตถุสะท้อนเข้าตาเห็นแสงครับงงดีที่งงนี่แหละต้องให้งงเพราะไม่ได้เชื่อแต่แค่คิดคิดปุ๊บจะเข้าใจจะเก็ตอะไรอ่ะมีเนี่ยเห็นไหมครับไม่พ้นตัวเราเมื่อกี้พูดเรื่องผิวสัมผัสผิวสัมผัสไปแล้วนะฮะโหหมดสิ้นไส้ผิวสัมผัสมีตาผิวสัมผัสผ่านนี่ผิวสัมผัสเป็นตัวเวลาผ่านเห็นไหมครับเป็นนามไปเป็นนามภายนอกเป็นภายในภายนอกไปในในเป็นอุณหภูมิครับตาเป็นแสงครับเป็นภายในแปลงไปเป็นแสงเห็นแสงผ่านตาเห็นแสงผ่านตาเห็นไหมครับเห็นแสงผ่านตาจากรูปตัวตนของเราเข้าทางตาเป็นแสงแสงผมเขียนสลับอยู่นะใครทันไหมพี่ใหญ่พี่หญิงใหญ่ทันไหมเนี่ยเราบอกว่าเราคือตัวตนสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมบอกตอบไม่ผิดหรอกผมตอบไปเลยว่ามันคือรูปมันคือตัวตนมันคือภายนอกไงเราตอบได้แค่ภายนอกเราตอบได้เพราะว่ามีตัวตนตัวตนก็คือรูปเราใช้รูปใช้ตัวตนเป็นตัวกลางในการรู้สึกจากภายนอกเข้าสู่ภายในเห็นไหมเห็นไหมจากภายนอกภายนอกภายนอกแล้วนะเราใช้ผิวกายในการรับความร้อนหรือเย็นจากภายนอกเข้าสู่ภายในใช้อะไรใช้ความรู้สึกใช้อะไรวัดอีกคอนเฟิร์มมันตัวเราอีกความรู้สึกอีกฟีลลิ่งฟิลเลอร์ยากผมยังยากเลยใช้ความรู้สึกของตัวเราวัดตัวเราอุณหภูมิที่มันเข้ามาเนี่ยมันเย็นมีความเย็นโอเคไหมครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในจะเห็นของสิ่งนี้ได้ก็ต้องมีแสงเนี่ยรับความรู้สึกผ่านตาที่เป็นรูปเข้าเป็นแสงเห็นแสงเข้าสู่ภายในยากแต่ขอให้ความเคารพด้วยความเคารพก็คือทุกท่านนั่งนิ่งมากผมขอบคุณมากคือตรงจุดนี้อ
เอาความงงไปแล้วพอไปนอนไปหลับคืนนี้ตื่นมาใหม่พลังงานโดยสุดในตัวท่านจะทำงานใหม่หมดเพราะมันดันเจอภาษาประหลาดประหลาดที่ชวนคิดในรูปแบบที่พิลึกพิลั่นคิดแบบนี้เขาเรียกว่าคิดนำไม่ใช่คิดตามคิดตามคือตามแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำคิดนำคือใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือแล้วบอกประชาชนให้หลบภัยญี่ปุ่นนั่นแหละคิดนำคิดนำคือคิดในเชิงการป้องกันคิดตามคือคิดในการแก้ไขอย่างเดียวคิดตามคิดนำมักจะบ้าคิดตามอ่ะฉลาดโลกมันเป็นอย่างนั้นแม่งลึกนี่ใช่นะแม่อย่าหลับนะแม่ คิดตามฉลาดฉลาดแต่คิดนำเนี่ยบ้าโง่เป็นไปไม่ได้ไม่จริงสติฟั่นเฟือนยอมรับได้นะโอเคนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกอย่างใหม่ที่ทดแทนหรือใส่เข้าไปในรูปแบบนี้ประหลาดชาติมากบอกเห็นอะไรไม่ได้เห็นไฟฉายบอกเห็นแสงครับตัวเราคือใครบอกตัวเราคือความรู้สึกครับเพราะเราใช้ความรู้สึกในการชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกและภายในมีอื่นอีกมีผิวสัมผัสมีตามีจมูกจมูกเป็นรูปรูปจมูกเวลารูปจมูกทำงานเป็นรูปพอเวลาเป็นนามจมูกทำงานมันจะได้อะไรคุณแม่ตอบคนแรกของใครจบนะคุณแม่โอเคนะครับแม่ตามทันอยู่นะดีมากมันได้อะไรอ้าวยังงงอยู่ไหมเนี่ยยังคิดทันอยู่ไหมเวลาเราใช้จมูกมันเป็นรูปเนี่ยรูปเราใช้ดมอะไรเป็นนามไหมเป็นนามเก็ตแล้วนะเห็นไหมครับจากภายนอกกลิ่นภายนอกเข้าสู่ภายในใช่ไหมครับใช้ความรู้สึกวัดยังงงอยู่อีกงงไหมเนี่ยจมูกจากภายนอกเข้าได้กลิ่นเข้ามาเป็นกลิ่นพอแปลงค่าไป3ตัวเป็นไฟฟ้าครับวิ่งเข้าหาศูนย์กลางที่เรียกว่าใจมาแล้วเพราะฉะนั้นคำว่ากายไม่ใช่ในบริบทของระบบประสาทที่เราเข้าใจกันเลยกายพอเราจะบอกว่าตัวเรามีกายกายคือรูปร่างหน้าตาตอบได้แค่นั้นนะตัวกายที่แท้จริงถ้าตอบได้เลยที่ผมไม่เฉลยจะตอบได้ไหมผมขอเฉลยอีก2ตัวแล้วตอบได้ไหมว่ามันคืออะไรผิวสัมผัสตาจมูกลิ้นปากปากเป็นรูปอ่ะตอบตามรูปได้ไหมเราคือปากเราคือผิวสัมผัสก็ตอบตามรูปร่างอัตลักษณ์เราเราคือปากเราคือผิวสัมผัสทั้งตัวเราคือตาเราคือหูเราคือจมูกถามว่าปากพอมันแปลงจากรูปไปเป็นนามเป็นอะไรคุณแม่รสชาติจบครับพี่หญิงใหญ่สุดยอดผมชอบมากที่พี่ตอบได้แม่มันแปลว่าอะไรเต็งแพชชั่นอ่ะมันแปลว่าอะไรเต็งบอกเต็งยังอมดิเต็งบอกมามั่งเนี่ยแพชชั่นแปลว่าอะไรรู้แหละที่กำลังเร่งอยู่เนี่ยแหละรสชาติใช่ไหมเหลืออะไรอีกตัวนึงตัวสุดท้ายหูจากรูปไปเป็นนามมันแปลงเป็นอะไรฮ่าฮู้ง่ายไหมง่ายแต่อยู่ในระบบบทของการคิดตามอยู่ต้องคิดนำผมให้ได้พอผมไล่มาแค่นี้หูเป็นเสียงนะครับจากรูปไปเป็นนามก็แสดงว่าตัวเรานั้นเนี่ย5ตัวเนี่ยระบบประสาทตัวเนี้ยเราเป็นศูนย์กลางของภายนอกและภายในใช่ไหมขอบคุณคุณแม่ absolutely complete สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาใครมาถามว่าเราคือใครตอบได้ทั้ง2อย่างทั้งรูปและนามตอบรูปจะไม่ซ้ำจะเป็นอะไรก็เป็นไปแต่เวลาตอบเอาให้จริงเลยเอาให้จริงๆฉันคือหูตาจมูกลิ้นผิวสัมผัสนี่คือรูปฝั่งของรูปนี่คือจริงและเถียงไม่ออกมีทั้งโลกนามตอบสิ่งเดียวกันครับเอาเร็วนามใช้อะไรวัดจะไปเกี่ยวกับใจสิ
ก็ตอบรูปไปแล้วเข้าสู่ความรู้สึกพอไปแปลงเราใช้อะไรเราใช้ความรู้สึกวัดความรู้สึกคือเนี่ยความรู้สึกคือตัวเราครับที่มันลิงก์หากันอยู่ความรู้สึกคือตัวเราเราคือใครเราคือความรู้สึกครับเถียงให้ตายหายังไงคนเถียงมันก็เถียงไม่ขึ้นเพราะเราใช้ความรู้สึกในการวัดผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านปากผ่านผิวสัมผัสทั้งหมดครับคุณแม่บอกดีมากเออหนุ่มเอาพัดลมมาติดตั้งเย็นดีเห็นไหมก็ใช้ความรู้สึกในการชี้วัดดิเฮ้ยมันเย็นขึ้นว่ามีแอร์ไม่พอแม่ไม่พอหนูแม่ขอเพิ่มเห็นไหมครับก็ใช้ความรู้สึกจบนะวนอยู่ในอ่างแบบนี้เพื่อการชี้ชัดให้เข้าใจว่าเราคือใครแล้วเราใช้อะไรวัดโอเคไหมครับตอบดังๆเราคือใครที่เป็นรูปคือ จบครับพี่ใหญ่รวมความมันไปเลยว่า5ตัวนี้เป็นไปได้ไหมว่ามันคือตัวเดียวกันแต่มันทำคนละหน้าที่เท่านั้นเองเพราะเวลา5ตัวมันไปรวมกันมันไปรวมเป็น1จากฐานไปรวมไม่ขึ้นไปมันไปรวมอยู่จุดยอดไปรวมไม่คือความรู้สึกตัวเดียวเห็นไหมครับเมื่อมันเป็นพีระมิดนี่เป็นฐานพีระมิดนี่มี5ตัว5ผมบอกเรียกว่า5บวก1ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับกายมานะเพราะฉะนั้นคำว่ากายไม่ใช่รูปร่างที่ตอบนั่นคือภาษาเขาที่เราไม่เคยฟังที่นี่นั่นคือภาษาตำราภาษาจำภาษาครูลองผิดลองถูกมาภาษาเขาภาษาเราคือตอบซัดๆเลยคือระบบประสาทก็ได้ไอ้5ตัวเนี่ยระบบประสาทหรือศูนย์กลางภายนอกและภายในนี่พอมันไปรวมกันมันไปรวมเป็นหนึ่งเดียวคือความรู้สึกโอเคนะพอความรู้สึกเราได้แล้วว่าเราคือใครเราคือความรู้สึกของเราเองเราได้แล้วนะก่อให้อยู่นะก่อให้ได้นะครับเวลาถามที่ไหนคลาสนี้เป็นรุ่นแรกนะครับของวันพุธในสัปดาห์แรกเป็นนักเรียนที่เล็งผลเลิศว่าจะหลังจากจบคอร์สนี้จะต้องตอบทันทีว่าเราคือใครได้เลยแล้วเถียงไม่ออกด้วยเห็นนะหลักสูตรนี้ทำให้เรารู้ว่าเราคือใครได้ทันทีเขาตอนนี้ความเป็นปัจเจกชนพยายามจะหาว่าอะไรคือบอนตัวของตัวเองคือเราชอบอะไรที่สุดแล้วก็ไปประกอบอาชีพแล้วมันจะเจริญสิ่งนั้นคำว่าเจริญก็คือฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ประสบความสำเร็จนะครับเมื่อเกิดความเป็นบอนหรือรู้ว่าตัวเองคือใครทำในสิ่งนั้นคือต้องอาศัยพื้นฐานของคำว่ารักชอบและสนุกอะไรก็ตามที่มันบอกถึงความชอบรักและสนุกคือมันตรึงตาตรึงใจเราสะกดเราหล่อชิบหอยเลยเห็นนะเห็นแล้วชอบชิบหายเลยเห็นแล้วชอบมากกินแล้วชอบมากสัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วชอบมากขาดไม่ได้ท่องจำมันได้ทุกอริยบทของทุกอนุที่มันเป็นเอาความเป็นระบบประสาทเข้าไปแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นั่นแหละคือตัวเราหาความเป็นตัวเราตอนนั้นได้เสร็จปุ๊บไปดูเลยว่าจะทำอะไรเรียกว่าอาชีพอย่าไปถามหาอาชีพแต่จงถามหาตัวเราเมื่อกี้ลุงหมอบอกว่าหาความเป็นตัวเราต้องหาในตัวไม่ใช่หานอกตัวพุทธเจ้าเวลาไปถามเจ้าชายถามเวลาไปถามมันคือสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบถามตอบคือถามภายนอกทั้งหมดสุดท้ายภายนอกตอบไม่ได้ต้องถามหาในตัวเลยโดดเดียวคนเดียวเลยสันโดษตัดขาดจากครูบาอาจารย์ไปหาตัวเองใหม่ในรูปแบบที่เป็นตัวเองจบนะครับขอให้ดีนะครับเมื่อมันรวมเป็นหนึ่งเราคือความรู้สึกความรู้สึกนั้นจะรู้สึกอย่างไรคำนี้มันเกินกว่าความเชื่อนะความรู้สึกมันไม่ต้องคิดจับปุ๊บร้อนปั๊บเห็นปุ๊บแสบตาไม่แสบตาปั๊บกินปุ๊บรู้ปั๊บอร่อยไม่อร่อยชัดเจนนะฮะ
มันเกินกว่าความเชื่อนะครับมันเป็นผลพวงที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่สมองระบบประสาทหัวใจอากาศในการหายใจเข้าไปทำงานในวินาทีเดียวกันทั้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไปลงอยู่ที่สมองโอเคนะพอไปลงที่สมองทั้งหมดที่ว่ามาย้อนกลับมาที่ความรู้สึกมีอยู่แค่2 point ที่เราให้ความสำคัญของมันตัวกลางคือตัวนี้ความรู้สึกมันมีอยู่แค่2คำก็คือปกติกับผิดปกติหรือไม่ปกติได้ไหมครับมีอยู่แค่2คำ2บริบทที่เราจะ adjustment เราคือตรงกลางเราคือตัวกลางระหว่างซ้ายและขวาเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็ดเป็นปกติจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันปกติมีอะไรมาตัดมันเราเป็นความรู้สึกอยู่แล้วเราเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วแต่เราจะรู้จะฟิลเลอร์มาวัดเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันปกติจุดตัดของปกติคืออะไรจุดตัดของสีดำจะรู้ว่าเป็นดำมันถึงมีขาวจุดตัดของปกติจะเอาอะไรมาตัดมันจึงรู้ว่ามันเป็นปกติฮะความรู้สึกเราใช้ความรู้สึกไงครับเราใช้ความรู้สึกในการวัดความปกติมันต้องมีจุดตัดจุดตัดของความร้อนมันจะรู้ได้ไงว่ามันร้อนมันต้องมีจุดตัดมาตัดเย็นเราจะวัดความแสบตาจะรู้ได้ไงว่ามันแสบตาเอาอะไรมาตัดถูกไหมเองใช่ไหมก็ไม่แสบไงอ๋อแล้วนั้นต้องตอบอันนี้ได้จะหาจุดตัดของปกติจะต้องรู้ความไม่ใช่ไหมล่ะพวกมันไม่ตอบยังงงอยู่คิดไม่ทันเข้าใจว่าคิดไม่ทันเพราะมันเป็นของใหม่หรือคนที่ใช้ภาษาไม่ถูกเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ได้โทษคนฟังนะคนใช้ภาษาแต่คนฟังต้องพิจารณาคนอื่นเขาตอบได้ไงครับดุตอบได้แบบปอนเลยปุ๊บปิ้งมาเลยจุดตัดของความปกติต้องมีความไม่ปกติมาตัดจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นมือขวาจะมีอะไรมาตัดมันมือซ้ายครับได้ไหมครับแบบนี้พอได้ยังถ้าคำว่าได้เมื่อผมถามกลับอีกทีเดียวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าได้ผมจะต้องถามกลับแล้วต้องตอบได้นั่นแหละคือคำว่าได้จะมีอะไรมาตัดระหว่างโอเคนะครับจะมีอะไรมาตัดถนนซ้ายและขวาครับมีอะไรมาตัดถึงรู้ว่ามันเป็นซ้ายและขวาใครพูดตัวเองกลับบ้านไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าตัวตอบไม่ได้อะตอบได้เปล่ามึงดังดิ ด้วยความเคารพมันไม่ใช่คำว่าโง่นะไม่โง่นะมันต้องคิดครับมันพวกมันไม่ได้ให้ความเชื่อเนี่ยอย่างเงี้ยไปเลยขยับเลเวลไปแล้วเขาหนีไปแล้วแม่ยังงงอยู่แม่ยังคิดไม่ทันอยู่จะรู้ได้ยังไงว่าฟันในซี่หน้าเรามันอยู่ครบครับจะรู้ได้ยังไงจุดตัดของมันคือจบครับเริ่มชั้นไม่มีฟันไงแม่เขาถ้าฟันมันเต็มอยู่มันก็ไม่รู้ว่าจุดตัดมันคืออะไรถ้ามันเต็มปากเราอยู่เห็นไหมครับทั้งหมดที่ว่ามาผมพยายามจะไปหาคอนเซ็ปต์ไอเดียหลักของมันคือทั้งหมดที่ว่ามานี้ครับซ้ายขวามันคือธรรมชาติสองด้านดีชั่วดีไม่ดีดีกับไม่ดีเห็นไหมครับมืดกับสว่างยาวกับสั้นขาวกับดำเห็นไหมครับธรรมชาติธรรมชาติมันมีร้อนมีเย็นเห็นไหมฮะได้ไหมมันมียาวมีสั้นผมยาวผมสั้นมันมีแขนซ้ายมันมีแขนขวาอย่างนี้ไม่เข้าใจเหรอแม่ยังนึกอีกเหรอเห็นไหมเงี้ยเพราะฉะนั้นฟังให้ดีตัวนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เจอธรรมชาติทั้งซ้ายและขวาต้องเป็นปกติครับไม่เคยมีใครพูดนี่ลุงหมอกพูดผมคิดอยู่ตั้ง3ชั่วโมง
ื่อก็ปกติไม่เชื่อก็ปกติจบปะเสมอกันโดยธรรมชาติตัวเราเวลาเชื่อคือดีเชื่อเนี่ยคือดีไม่เชื่อเนี่ยคือไม่ดีครับเห็นไหมพอไม่เชื่อปุ๊บบอกไม่ดีเลยไม่เอาด้วยไม่เชื่อฉันเดินหนีเลยเห็นไหมนั่นจึงเป็นคนที่สุดโต่งแล้วขาเดียวและฝืนธรรมชาติกฎมันเป็นกฎที่ต้องยอมรับเข้ามาจะต้องถอดรองเท้าอย่างเงี้ยอ่ะมันเป็นกฎที่ปฏิเสธไม่ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นกฎของมันก็คือมันมีสองด้านแต่ถ้าหากว่าคุณไปยอมรับขายกับคุณเคารพสิ่งที่คุณเชื่อคุณชอบสิ่งที่คุณเชื่อคุณกินอยู่กับมันซ้ำๆทำกับมันซ้ำๆผ่านระบบประสาททั้งหมดคุณก็เพี้ยงพ้ำกับจบไปละกว่าคุณพันนีจะนั่งในอากาศอย่างนี้ได้ ยกคุณพันนีนะ เขาไม่เอาร้อนเลยนะ เขาไม่เอาเลย แต่ก็นั่งฟังคุณพันนีที่ไหนก็ไม่รู้นี่ยกตัวอย่างชื่อให้ฟัง เขาไม่ชอบร้อนก็ต้องเป็นเย็นอย่างเดียวสุขภาพคุณพันนีเท่ากับสิ่งที่คุณนีชอบแต่พอคุณพันนีเริ่มบาลานซ์ด้านตรงข้ามด้านซ้ายและด้านขวาคุณพันนีอยู่ได้ครับเริ่มปรับตัวได้อยู่ได้ไปต่อได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นตัวเราคือความรู้สึกตัวเราคือความรู้สึกตัวเราคือปกติทั้งซ้ายและขวานั่นหมายความว่าวันใดก็ตามที่มันมีความปกติอยู่มา10ปี15ปี20ปีมันเจอความไม่ปกติผ่านความรู้สึกเรามันไม่ปกติถามว่ามันปกติไหมตอบเร็วปกติครับอย่าอะไรพอบอกว่ามันไม่ปกติตัวไหนจะโดนอัดกระแทกก่อนฟังดีนะฮะเมื่อกี้นี้เราตอบว่าปกติก็คือปกติไม่ปกติก็ปกติแต่ถ้าไม่ได้ฟังผมเล่าก่อนจะบอกว่าผิดปกติตัวไหนจะไปก่อนคิดว่ามีกายมีใจมีจิตตัวไหนไปก่อนครับถ้ามันผิดปกติใจไปความรู้สึกสิจิตเท่ากับความสว่างจิตเป็นความสว่างอย่างเดียวความรู้สึกจะผิดปกติทันทีเพี้ยนไปตามความไม่ปกติเห็นไหมครับใจไปก่อนเลยได้นะเช่นคุณชิดชนกครับผมหมอวิชิตชัยจากการตรวจวินิจฉัยอันบ้าเหง้าสักหลาดจากตำราครูบาอาจารย์และสิ่งที่ผมจำมาผมขอชี้ชัดคุณวิชนกว่าคุณเป็นเอส ดีใจเนาะไม่ดีใจเห็นไหมใจไปแล้วความรู้สึกไปแล้วเห็นไหมครับจบนะเมื่อความรู้สึกไปคือไม่ปกติคือผิดเพี้ยนมาแล้วส่งผลให้เกิดการทำการตัดสินใจผิดเพี้ยนสับสนเลยเห็นไหมครับแค่นี่พูดนะเชื่อไหมล่ะว่าคุณเป็นเอดอะเชื่อเพราะคุณมาให้ผมตรวจผมมีผลเลือดผลนู่นผลนี่ตามที่ผมกล่าวอ้างตามตำราโอเคนะผมบอกคุณเป็นโรค A B C D E F G คุณก็เชื่อผมพอคุณเชื่อผมเสร็จปุ๊บเข้าทางผมเลยผมก็ยัดเคมีใส่ปากคุณเคมีคืออะไรตอบยายาคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาตั้งแต่เกิดเนาะเปล่านี่ดีชัดเจนนะเคมีคือสิ่งอะไรก็ตามที่ไม่รู้ที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาให้เรากินไม่งั้นมันก็คงพกมาในกระเป๋าของคุณพ่อคุณแม่แล้วใส่ตัวเรามานั่นหมายความว่าไม่ใช่ของกินที่เราควรกินโอเคนะครับหนักๆเข้าเคมีไม่พอคุณบัน คุณชิดชนกผมขอผ่าตัดหน่อยมันลามแล้วผมต้องตัดขออนุญาตไหมครับเฮ้ยถ้าไม่ตัดเน่านะเห็นไหมโอเคนะครับหนักๆเข้าพออนุญาตให้ตัดมีเอกสารให้เซ็นเพื่ออะไรยอมรับอะไรไม่เอาผิดไม่เอาผิ
ีทางทำยอมรับก็ไม่เรียกร้องนะถ้าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เนาะโอเคอย่าลืมนะครับว่าเราไปหาเขาเองโอเคนะครับเราไปหาเขาเองเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกว่าเราจะไปหรือไม่ไปจะผ่าไม่ผ่าจะผ่าแล้วคุณต้องยอมรับสภาพเองจบนะโอเคนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์ครับจึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์มันเท่ากับการทำลายจุดปลายสุดมันทำลายเพราะมันคุยไม่ได้แล้วมันคุยไม่รู้เรื่องถึงแม้ไม่ตัดเมื่อมันพบเชื้อวิทยาศาสตร์พบเชื้อจึงเรียกว่าเชื้อโรคเมื่อมีเชื้อโรคจึงให้เคมีเพื่อทำลายเชื้อโรคทางฝ่ายธรรมชาติเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกตัวนี้อยู่ในตัวเราเขากินพลังงานตามนัยยะของสิ่งมีชีวิตที่ลุงออกว่าไว้เขากินพลังงานผ่านตัวเราเราไม่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในความเป็นตัวเราหรอกครับที่เรียกว่ามีชีวิตมันอยู่ในตัวเรามันเป็นทหารของเราและมันพร้อมจะแข็งเมืองเราและหรือมันพร้อมที่จะเสริมทัพเราตอนที่เราเป็นแม่ตอบตอนที่เราเป็นไข้ครับมันจะเพิ่มกำลังพลตอนที่ร่างกายเป็นไข้พอเราไม่รู้ตัวเราว่ามันเพิ่มกำลังพลมันกำลังเตรียมทัพใหม่ปรับตัวใหม่ตัวเราจะต้องปรับตัวเราให้เข้ากับโลกใบนี้ครับเสมอทุกปีและ6เดือนหรือตามอายุของความเป็นตัวเราตามสปีชีส์ของตระกูลมันจะปรับตัวนี้เสมอปรับอะไรมันจะปรับความชื้นความดันความร้อนชื้นดันกดชื้นกดดันชื้นร้อน4ตัวถามว่าปรับให้เข้าอะไรปรับให้เข้ากับโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ครับถามว่ามันคืออะไรเช่นเราเดินไปให้เราจามเนี่ยนี่คือการปรับตัวมันบิ้วใหม่เพราะมันเปลี่ยนแปลงสภาพของอุณหภูมิหรือชั้นในอากาศเนี่ยจากภายนอกสู่ภายในมันจะบูสต์ขึ้นเพื่อให้เท่ากับข้างนอกมันถึงจามมีแต่สัตว์โลกคุณแม่ทุกตัวต้องการพลังงานเช่นมันดรอปอยู่มันหนาวอยู่ใช่ไหมที่มันเย็นมันสบายพอออกไปเสร็จปุ๊บมันร้อนร่างกายของเรามันเป็นออโตเมติกสังเกตสิครับถ้าบอกว่าเป็นเชื้อโรคเวลาจามแล้วมันเป็นยังไงโล่งหรือแน่นโล่งครับมีบางคนแน่นครับมันปรับครับมันเป็นความฉลาดของธรรมชาติครับมันปรับทุกปีเพราะฉะนั้นอย่ากินเคมีเมื่อกินเคมีก็บอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์เท่ากับทำลายมันก็ทำลายสัตว์โลกที่อยู่ในตัวเราและหรือตัวเราทำลายในตัวเราก็คือทำลายตัวเราด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจามไอเป็นเรื่องของการปรับตัวของร่างกายทั้งสิ้นการขับส่วนเกินออกฉี่เหงื่อการเจ็บการปวดคือการบอกให้รู้ว่าภายในไม่บริสุทธิ์ครับปกติไงวิจิตรจบตอบปกติไม่ที่ตอบได้ถึงว่าหัวโต๊ะเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนเข้าใจหมดผมไม่ต้องเล่าแล้วนะผมจะเล่าเลยรู้ไหมผมจะเล่าที่มันเหนือเลยกว่านี้อันนี้เล่าเรื่องโขเสกเสกสิ่งที่รู้มากเลยอ่ะอยากเล่าเรื่องจิตดูเนี่ยเพราะคนหลงทางเรื่องจิตกันเยอะอยากเล่าเรื่องนั้นแต่เอาเรื่องสุขภาพก่อนเอาฐานล่างก่อนพื้นฐานก่อนเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้สึกที่มันไม่ปกติเป็นตัวปกติแต่แค่บอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยต้องหาตัวให้มัน adjust มันนะเว้ยเฮ้ยทีนี้เมื่อเราไม่มีเพื่อนที่เป็นธรรมชาติเลยในสังคมเหรอเนี่ยแม่สี่แม่เราไม่มีแม่พันนีเราตายแน่ในเรื่องธรรมชาติเพราะเราไปใช้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พอเขาวินิจฉัยเราฟังให้ดีนะครับเขาเอาเครื่องมือและอุปกรณ์มาวัดความรู้สึกเราความรู้สึกเราถามว่ามันจะสามารถแทนความรู้สึกด้วยเครื่องมือของวิทยาศาสตร์ไหมแม่ดีใจ50กิโลกรัมแม่เสียใจ80เดซิเบลมีหรอไม่มีความรู้สึกของเรามันเป็นปัจเจกชนที่มันเป็นตัวเรามันชี้วัดตัวเราหนักๆเข้าเอามาวัดหัวใจวัดความดัน
วัดความชื้นความร้อนอุณหภูมิเห็นไหมฮะวัดไปทั้งหมดเลยวัดเสร็จปุ๊บเอาไปรวมกันเข้าตามตำราและสิ่งที่เรียนมาแล้วครูบอกแล้วบอกว่าคุณเป็นเอสโอเคยอมเพราะคุณเรียนมาคุณรู้มาคุณบอกว่าเป็นเอสใช่แล้วยังไงต่อเมื่อผมบอกว่าคุณเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั่นหมายความว่าผมจะต้องแก้ได้ครับไม่ได้รักษาชักสาวทำไมนี่คือข้อจำกัดของภาษาในการที่เขาใช้ภาษาใช่เขาต้องรักษาแน่มันจะได้ไม่หายไงเขารักษาไว้มันจะได้ไม่หายมันต้องแก้ไขกำจัดออกเมื่อผมบอกว่าคุณเป็นเอสผมต้องแก้ไขได้ก็ผมบอกได้อ่ะผมรู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมครับเมื่อผมรู้ว่ามันเป็นเกาต์เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหัวใจโตเป็นโรคสารพัดโรคทั้งหมดผมต้องช่วยได้ก็ผมรู้ไงผมรู้จริงไงในสิ่งที่ผมบอกคุณไปไงแล้วผมก็เอาตังค์คุณด้วยต้องจ่ายไหมจ่ายเมื่อจ่ายมันน่าจะเป็นสมเหตุสมผลว่าเมื่อหมูไปไก่มาเอาตังมาเอากาไปคุณไข้คนป่วยคนเจ็บคนปวดต้องการหายเมื่อเอาตังไปแล้วทำไมถึงไม่นำซ้ำยังมาตัดมาต่อมากินนู่นกินนี่สารพัดบังคับกินสามเวลาศาสตร์นี้จึงเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะแต่คนไม่สามารถหรือว่ามนุษยชาติไม่สามารถพึ่งพาวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ในเรื่องราวของความเป็นชื่อโรคได้อีกจึงมานั่งกันอยู่เนี่ยครับอย่างงนะมาถึงขั้นนี้นี่จะจบแล้วไปถึงขั้นรับอากาศดีกว่าตัวเราคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นเขาจะเอาปรอทมาวัดความรู้สึกเราได้ไหมไม่ได้มันได้ค่าตัวเลขที่เขาตั้งมาแล้วเราก็ไปจำมาว่าต้องมีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเหมือนคำว่าจิตนั่นแหละไอ้กลุ่มของความเชื่อโอ้ไอ้เลยกลุ่มของความเชื่อที่เขาตั้งมาทุกความเชื่อทั้งหมดต้องกินโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่ถามว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เรากินเปล่าเราตายไหมก่อนมีวิทยาศาสตร์ตายด้วยอายุไขไหมหลังมีวิทยาศาสตร์ตายด้วยโรคหรือเปล่าพอมีวิทยาศาสตร์มาเป็นโรคมากกว่า5โรคแล้วกอบยาอีก1กำมือแล้วตายอย่างสุดแสนจะทรมานคนสมัยก่อนตายตามยุคไขหลับไปใช่ไหมครับเห็นไหมครับคือคำตอบที่มันอยู่ในใจทุกคนโดยที่ผมไม่ต้องบอกให้เชื่อเห็นไหมมันเป็นจริงมันเถียงไม่ได้พอเถียงไม่ได้ก็เป็นจริงๆของใครจริงของท่านไม่จริงของผมผมพาท่านนึกถึงวันเก่าๆนึกถึงความเป็นธรรมชาติครับอย่าลืมตัวเราอย่าลืมความธรรมชาติโอเคนะง่ายมากถามว่าตอบคำตอบสุดท้ายนะครับเราคือใครครับ เราคือความรู้สึกเฮ้ยจะจบอยู่แล้วเราคือความรู้สึกครับพอแค่นี้ถ้าตอบตามตำราอื่นไปเรียนมาแล้วค่อยมาที่นี่อย่าเพิ่งมาอย่าโลภถ้าเอาที่นี่เอาจากจุดนี้ไปมันจะได้ต่อเป็นที่2ที่3ที่4ไม่ใช่มานั่งลื้อใหม่แล้วลื้อใหม่พอไปได้ของอื่นมาสับสนอีกชี้วัดอย่างเดียวครับเมื่อใดก็ตามที่ใครถึงกระทำกล่าวอ้างทฤษฎี1ทฤษฎีใดมาทฤษฎีนั้นจะต้องรับได้ในเชิงของการปฏิบัติผลของมันพูดอะไรมาก็ได้เชียงใหม่ต้องมีไส้อั่วไปถึงมีให้กินจริงๆนะเห็นไหมไปใต้ต้องมีแกงอะไรแม่ไปป่าต้องมีถ้าไปแล้วไม่มีไม่ใช่เห็นไหมครับเหมือนกันกล่าวอ้างทฤษฎีใดขึ้นมาก็ตามต้องได้รับผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์และยิ่งไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบเห็นไหมยิ่งไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบไม่สัมผัสตัวได้ยิ่งดีเมื่อกี้ถามอะไรครับ
ลืมช็อตเห็นไหมลูกหอกสองมือเปล่าไม่ได้ใช้อะไรน้ำก็เป็นน้ำที่คนที่เขาประสบความสำเร็จเขาให้มาลุงบอกน้ำเป็นยาถามว่ามันเป็นยาได้ยังไงมาดูกันสิ่งที่เราทานอยู่นี้นั้นนะครับถ้าไม่ใช่ธรรมชาติก็อย่าไปทานนั่นรู้อยู่แล้วแต่ถามว่าเมื่อเทียบว่าน้ำเป็นยานะครับผมบอกว่าทุกวันนี้เรากินดินรับได้ไหมครับเฮ้ยเรากินดินจริงๆครับนั่นน่ะแม่รอดอยู่คนเดียวทั้งห้องอ่ะเห็นไหมเนาะพอแล้วเห็นไหมมันมาจากดินมันไม่สามารถมันไม่ได้อ่ะถูกว่ามันต้องใช้น้ำอ่ะเห็นไหมมันไม่ได้โตเองได้นะโอเคนะครับเรากินดินครับดินตัวนี้ถามว่ามีน้ำให้กินด้วยแหมโอเคไหมครับกินน้ำกินลมกินไฟกินไฟกินยังไงความร้อนนี่ครับอุณหภูมิในร่างกายเป็นพลังงานได้มาตั้งแต่นู่นเลยตอนที่หัวใจมันเกิดนะครับสปาร์คเป็นไฟฟ้าเลยนะครับตอนคุณพ่อคุณแม่ทำการบ้านครับวัดจากการเกิดในความเป็นบริบทของการเกิดในเรื่องของความเป็นชีวิตโอเคนะครับเกินกว่านี้ต้องถามลุงหอกเขาไปไม่ถึงแล้วเพราะว่าลุงหอกบอกว่าถามว่าถ้าความเป็นตัวเราที่มันเกิดก่อนอันแรกคือหัวใจครับนั่นแหละครับเกิดขึ้นตรงนั้นโอเคนะครับผมบอกว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเมื่อเทียบกับน้ำอาหารเป็นเท็จครับได้ไหมอาหารที่ทานเมื่อทานลงไปเมื่อเทียบกับน้ำเป็นเท็จแล้วครับอาหารไม่ต้องกินก็ได้เมื่อเทียบกับน้ำจบนะผมจะพาไปเจออาหารมื้อแรกที่เราทานแล้วเราจำไม่ได้แล้วเราทรยศมันเมื่อเราไม่ต้องกินพืชกินสัตว์เรามากินน้ำเราก็อยู่ได้โอเคนะเป็นเท็จไหมอ้าวตกลงอาหารเป็นเท็จไหมฮะอ๋อยังไงครับเร็วเท็จเอาเท็จเพราะอะไรต้องอธิบายจบผมบอกว่าน้ำเมื่อเทียบกับอากาศน้ำเป็นเท็จใช่ไหมชัวร์นะอย่าโกหกตัวเองนะอย่าโกหกคนนะมาแล้วน้ำเมื่อเทียบกับอากาศเราต้องหายใจโอเคนะครับเถียงไม่ออกนะปฏิเสธไม่ได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวอาหารที่เราควรกินมากที่สุดและกินมื้อแรกตั้งแต่เราเกิดมาเรากินอากาศครับเรากินตอนไหนครับที่แรงที่สุดตอนที่แรงที่สุดคือตอนไหนจำไม่ได้หรอกแต่เห็นจากภาพโดนตีตูดแม่ให้โชกอากาศขึ้นมาเลยโอเคไหมครับนั่นคืออาหารมื้อแรกของเราจากการเกิดจากทุนแม่อยู่ในท้องแม่กินแม่กินแทนเป็นพลังงานจะกินยังไงไม่รู้ถามลุงหอกผมมีดีตรงนี้เวลาเล่าอ่ะเวลาจะตันปุ๊บบอกโบ้ยหาลุงเลยเห็นไหมฮะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ก็คือเนี่ยทำไมยังตอบไม่ได้ยังไปอากาศไงใช่ไหมก็ต้องเป็นอากาศเพราะฉะนั้นอากาศคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดปลอดภัยโดยไม่มีเงื่อนไขคือขาดไม่ได้ของกินต้องหายใจหายใจอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถช่วยเราด้านสุขภาพได้หายใจอยู่ตลอดเวลาอย่าหลุดโฟกัสครับอย่าหลุดครับแม่ที่นั่งวีลแชร์ไม่มีประโยชน์แม่เขาไม่ได้ทำให้เราเดินได้เขาเป็น10ปีอย่าหลุดแม่เดี๋ยวความเป็น10ปีของเขาจะดีขึ้นเพราะเรามองเขาโหเหมือนขู่อะ
ห็นไหมครับเหมือนขู่ก็ลองดูแบบดูหนังเห็นพระเอกนางเอกโดนฟันเนี่ยใจโหก็เพื่อมแล้วอ่ะนั่นแหละครับไปซึมซับกับความไม่บริสุทธิ์เข้าตัวดูต้องเข้าใจอย่างเดียวอย่าไปตามมันดูให้เข้าใจดูผ่านตาเราใช้ตาดูเราใช้ตาดูได้ยินเสียงใช้หูไปรวมอยู่ที่ใจเข้าใจมันอ๋อเราฟังผ่านหูมันเป็นเรื่องของความสุขกับความทุกข์เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับระบบประสาทคือตัวเดียวกันเดิมมันมาต่างกันมันมา5ตัวมันไปรวมเป็น1เราใช้ระบบประสาทตัวเดียวกันทั้งหมดแต่ทำหน้าที่คนบริบทมันรับกันคนละแบบธรรมชาติมันสร้างมามันเป็นตัวแทนของพลังงานทั้ง5มันยากไปไปถึงตรงนั้นถึงบอกว่าไปดูเขาสลดหดหูนั่นคือไม่เข้าใจธรรมชาติพอไม่เข้าใจธรรมชาติก็เหมือนบอกที่บอกว่าเมื่อเราเป็นความรู้สึกเราเป็นความรู้สึกเรายืนอยู่ขาปกติขาเดียวมาตลอดเราไม่เคยถูกแชร์หรือไม่เคยถูกคานด้วยความไม่ปกติเมื่อเรามองเขาเราไม่เข้าใจเขาเราก็เลยสลดหดหูตัวเรายิ่งต้องสลดหดหูอยู่แล้วด้วยเห็นไหมครับสงสารตัวเองก่อนแล้วด้วยเห็นไหมเพราะอย่าไปซึมซับเอาเขามาเป็นเราเหมือนเห็นแค่ตัวนะก็ตัวเราต้องเอาให้รอดก่อนหนูจะรู้ได้เข้าใจได้หนูต้องทำได้ก่อนถ้าหนูไม่เข้าใจหนูจะมาเล่าได้ยังไงไม่มีสคริปต์ตัวแล้วพูดไปซ้ำกันทั้งวันแต่พูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดแล้วหนูก็หนึ่งในทีมงานที่ทำ YouTube บ้านเรา .tv แล้วยิ่งไม่เข้าใจแล้วจะไปสื่อให้คนฟังยังไงอ่ะโอเคก็ขอบคุณครับเห็นไหมครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจในความเป็นตัวเราที่เป็นตรงกลางระหว่างปกติกับไม่ปกติปกติทั้งคู่ทั้งสองขาเพราะมันเป็นธรรมชาติสองด้านเข้าใจไหมครับเมื่อมาถึงวันหนึ่งมีความรู้สึกที่ผิดปกติเจ็บปวดมึนงงเบลอชากระสับกระส่ายรู้ทันทีเลยว่าจะต้องแชร์กับความรู้สึกที่เป็นความบริสุทธิ์เพื่อดึงความปกติของเราคืนมาไอ้ความไม่ปกติหรือปกติของเราที่เป็นความรู้สึกตัวเดียวของเรานั้นเรายังเข้าไม่ถึงความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในตัวเรามันก็เลยสะท้อนเป็นอาการออกมามันสะท้อนออกมาตามความรู้สึกของความเป็นจริงของความรู้สึกเจ็บปวดมึนงงเบลอชาพูดกลับไปกลับมาก็ไม่พ้นตัวเราที่เป็นความรู้สึกของตัวเราเมื่อเป็นความรู้สึกของตัวเราที่ไม่สามารถแทนค่าได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคำบอกเล่าของใครก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวกับโคตระเง่าสกราชของเราต้องแคร์ไหมเขาเรียนมาเขาไม่ได้รู้หรอกพอๆกับเราคำไหนที่เขาก็ไม่รู้พอๆกับเราคำที่เราไปหาเขาแล้วก็ถามเราคำแรกถามว่าเป็นอะไรมาจริงเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรมาเขาก็เลยเอาเราไปชี้วัดด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาหาลุงหมอกบอกถามไม่ว่าเป็นอะไรมาถามไหมมาถามว่าจะให้ช่วยอะไรยูเป็นอะไรยูรู้อยู่แก่ใจก็คือยูรู้สึกว่ามันผิดปกติที่ไหนตั้งแต่ศีรษะจนเท้ายูก็บอกมาสิยูก็บอกด้านตรงข้ามของสิ่งที่ยูต้องการถ้าปวดหัวอยู่ยูจะขออะไรอ่ะให้ช่วยอะไรให้ช่วยแขนฮะปวดขาให้ช่วยไหล่ไหมเออยูก็บอกจุดนั้นอ่ะหนูปวดแขนจะบอกลุงให้ช่วยยังไงอ่ะลุงอะไรนะปวดแขนมาก็บอกว่าปวดแขนหนูอยากหายปวดแขนอยากปกติปวดแขนเหรอเห็นไหมครับตรงข้ามของธรรมชาติที่มันเป็นตอนนั้นน่ะมันผิดปกติหนูอยากปกติหนูอยากแขนปกติหนูไม่ใช่เป็นเกาต์นะไม่ใช่ข้อนะไม่ใช่เสื่อมนะไม่ใช่เบาหวานนะไม่ใช่หัวใจความดันไขมันกรีสไลด์ติสลินพอเวลาถามกลับไม่เคยมีใครออกมาให้ได้ดูสักทีแหละเพราะฉะนั้นมาถึงลุงหมอปฏิเสธโรคอย่างเดียวเพราะโรคมันเกิดจากความคิดคำว่าความคิดคือความคิดเขาที่เรียนมาทางวิทยาศาสตร์มันคือความคิดของเขามันก็คือความรู้สึกของเขามันไม่ใช่ความรู้สึกของเราและความรู้สึกของเราก็ไม่สามารถแทนที่ด้วยความรู้สึกของคนข้าง
ก็คือเขามันจึงไม่มีโรคเลยแม่เพราะถ้าหากว่าไปเจอลุงหมอแล้วบอกเรื่องโรคลุงจะรักษามารยาทแล้วคนคนนั้นจะถูกขึ้นแบ็กสลิปว่าไปต่อไม่ได้ต้องเอาที่นั่งของคนคนนั้นให้กับคนอื่นที่จะมาใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นโรคมันไม่มีมันมีตามที่เขาว่าเมื่อเขาว่าเขาก็ต้องช่วยได้นี่เขาช่วยไม่ได้มา5ปี10ปีเดี๋ยววันนี้จะมีไอ้น้องคนหนึ่งซึ่งเข้าใจพลังงานมากแต่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้อายุ40โคตรหล่อแล้วหล่อโคตรบ่ายนี้แม่น่าจะมาปวดหลังแล้วไปหาเขาเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเสร็จปุ๊บคนวัยหนุ่มวิทยาศาสตร์จ๋าผ่าครับพอผ่าเสร็จก่อนผ่าต้องฉีดอะไรครับที่สันหลังครับไม่รู้แต่บล็อกครับพอบล็อกเสร็จปุ๊บความรู้สึกก็คือเป็นศูนย์พอความรู้สึกโหเป็นศูนย์ปุ๊บมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติสิไปดอบไปบล็อกไปบีบไปรัดธรรมชาติแห่งความเป็นจริงเสร็จปุ๊บพอฟื้นมาครับก่อนฟื้นนี่ครับเซ็นไปแล้วครับครับแทนที่เราเอารถเข้าศูนย์บริการไปเปลี่ยนอะไรออกมามันก็ได้ของใหม่แล้วก็วิ่งได้เหมือนเดิมแต่ออกมาแล้วแย่กว่าเดิมครับพอแย่กว่าเดิมเอาวะไม่เป็นไรไปเจอที่หัวพบก้อนเนื้อที่เรียกว่าซีสก็ไปตรวจไงปวดตรวจสุขภาพประจำปีไงหาเรื่องใส่ตัวความรู้สึกมันยังไม่ปิดปกติเองเข้าใจไหมความรู้สึกมันยังเป็นปกติอยู่แต่ด้วยระบบของอะไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขหรือระบบสาธารณสุขต้องตรวจสุขภาพประจำปีต้องตรวจและต้องตรวจไปตรวจมาเจอทั้งที่ความรู้สึกของเรายังเป็นปกติตื่นเช้ามากินหลับนอนง่ายขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงเจริญร่างกายแข็งแรงวิ่งได้สบายพอไปตรวจปุ๊บเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่ใจไปแล้วครับพอเป็นเสร็จปุ๊บก็ต้องกินเคมีทั้งที่อย่าลืมนะร่างกายมันสแตนดาร์ดตามอายุไขมันยังไม่เป็นอะไรเลยนั่งในตรงนี้มีเขานั่งยิ้มอยู่มีที่พูดเลยนั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ไปตรวจพอไปตรวจร่างที่เป็นธรรมชาติอยู่ดีๆเป็นคนมีองค์มาเลยองค์วิทยาศาสตร์องค์เคมีเรื้อรังเสร็จปุ๊บก็สะสมพอสะสมมากๆเข้าซึมไม่เป็นธรรมชาติแล้วไงครับอย่าลืมนะครับว่าแท่งธรรมชาติตัวมันน่ะมันจะต้องปรับตัวเข้ากับโลกมันต้องปรับตัวเข้ากับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เดี๋ยวมันต้องปรับตัวเข้ากับกาแล็กซี่ค้นหาตัวเองให้เจอเถอะเดี๋ยวรู้อย่างที่ผมบอกนี่แหละผมไม่ได้ไปเรียนหรอกเดี๋ยวมันจะมาให้เห็นเป็นรู้จักคิดจากสิ่งที่รู้เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยไม่มีสคริปต์เถียงไม่ออกต่างหากมันจะไปอย่างนี้ตลอดเวลาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อความรู้สึกของเราเป็นธรรมชาติไอ้น้องผู้ชายคนนี้มันปวดหลังตลอดเวลาหน้าตาดีเป็นวิศวกรไม่สามารถทำงานได้ครับเพราะปวดตลอดมันเหนียวรั้งไงมันปวดอ่ะจะไปคิดอะไรได้อ่ะก็ไปตามวิทยาศาสตร์ทั้งหมดช่วยไม่ได้ครับก็ไปนั่งกดใน YouTube เหมือนที่เรากดเห็นไหมฮะมีคนหนึ่งไปผ่าลอกตาเพราะว่าตาฟางเพราะว่าตาฟางพอมาเจอลุงออกมันไม่ได้ดั่งใจมันเป็นวิทยาบอกว่าไอ้โทรศัพท์เวลาเจอมันโทรแม่เดี๋ยวแม่มานะแม่ถึงกันเลยไม่เหมือนเขียนจดหมายเหมือนกันธรรมชาติมันเร่งไม่ได้ครับเพราะไปลืมว่าเราสะสมอะไรมาไงเสร็จปุ๊บต้องการเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้วันนี้มะรืนนี้ไม่ทันใจก็เลยไปผ่าตัดลอกตาพอผ่าตัดลอกตาเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับแทนที่ฟังให้ดีนะฮะข้างเดียวไม่พอ2ข้างตาไปยังไงรู้มั้ยฮะมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันติดลบมันไปอย่างนี้ครับแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จะเป็นยังไงครับถ้ามันตาผ่าข้างเดียวก็ว่าไปอย่างก็เสียไปข้างนึงคือจะเป๋คือยังเห็นอยู่แต่เป๋แต่นี่ผ่าสองข้างแล้วเป๋ไปในคนละทิศทางครับ
จะเดินทีต้องโฟกัสทีอย่างเงี้ยอยู่งี้ตลอดเวลาเด็กเล่นเกมล่าสุดเล่นเกมมากเข้าตากระตุกเด็กวันนี้มีข่าวเห็นไหมวิทยาศาสตร์มันรีบมันเร่งมันไม่ทันความสัมพันธ์ในการปรับตัวของคอร์บบอนทูบีมันไม่ทำงานมันติดขัดดัดเพราะมันรวมตั้งแต่หัวใจอากาศพลังงานสมองหัวใจนี่สมองหัวใจอากาศมันไม่สัมพันธ์กันกระตกเลยครับก็มันผ่านการเร่งมันต้องบีบใจมันก็คลื่นก็ความถี่สูงสิอากาศก็ไม่ทันเร่ง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 หัวใจเต้นเร็วจนตลอดเวลาระบบรวนครับตากระตุกเสร็จปุ๊บเราจะแก้ยังไงเนี่ยเมื่อมันเป็นไฟฟ้าระบบประสาทเป็นไฟฟ้าไอ้5ตัวทำไมมันอยู่ที่ส่วนบนที่สุดเห็นไหมมันความลับจักรวาลที่ถูกเปิดเผยไหมครับทำไมมันไม่แยกกันอยู่ตาซ้ายตาขวาตาหน้าตาหลังไปอยู่ตาข้างหลังไปอยู่ที่ตูดเงี้ยปากไปอยู่ที่หัวเข่ามันมาอยู่ที่เดียวกันส่วนบนที่สุดแสดงว่านี่คือศูนย์กลางประสาทศูนย์กลางประสาทอย่าให้ใครมาแตะเราอย่าให้ใครมาเบิร์ดกระโหลกเราไม่เอาคนที่เบิร์ดเราได้จะต้องเป็นนู่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุคคลที่มีศักยภาพทางบริสุทธิ์สูงสุดสุดที่มาตบหน้าผากทีเดียวแล้วสะกดปุ๊บล่วงหลบหลับเลยระวังให้ดีนั่นแหละครับอย่าให้ใครมาโดนเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นบริสุทธิ์ต้องให้เขาจับไปเถอะเพราะอะไรเพราะความบริสุทธิ์ของคนที่จับเขาจะไปคลีนแอนด์เคลียร์สิ่งที่บันทึกความไม่บริสุทธิ์ผ่านระบบประสาททั้งหมดในสมองมันถึงโล่งไงลุงออกจะจับหัวดิโล่งเลยโปร่งเลยจับตัวจับแข้งเลยนะโล่งโปร่งเลยเบาเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะหมดสักทีเลยเนาะวันนี้เยอะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสุดท้ายนี้นะครับจากกันไปไม่เจอกันอีกตอบผมดังๆสิครับว่าเวลาถามว่าเราคือใครคือความรู้สึกครับผมขอได้ยินอีกทีนึงดังๆเราคือความรู้สึกจบครับยังแม่ฟังให้ดีผมอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะไปค้นคว้าขวนขวายในความเป็นสัจธรรมแห่งความจริงความจริงมันอยู่ในตัวเราอย่าไปเสียเวลาเจ้าชายถาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการทำในสิ่งที่สุดโต่งเป็นภัยมหันต์เพราะเกือบตายท่านจึงถอยหลังมาพอดีพอดีเรื่อยๆชิวๆคอมมอนคอมมอนไม่ต้องไปหลีกหนีหนีหน้าไปอยู่ในกรอบไปอยู่ในกรงไปอยู่ในเงื่อนไขไปใส่ชุดขาวไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งทำอะไรทำปกตินี่ความรู้สึกที่เป็นปกติคืออะไรทั้งปกติและไม่ปกติคือปกติเราพอใจที่จะอยู่ในความไม่ปกติไหมไม่เราก็ทำให้ความรู้สึกเรามันเป็นกลางๆพอเราไปเจอความผิดปกติเราแค่ฟังให้ดีนะครับเราแค่ดึงความผิดปกตินี้กลับมาให้เป็นความรู้สึกกลางๆกลางได้ก็คือเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็ปกติเดี๋ยวมันก็ไม่ปกติเนี่ยครับปกติแต่ถ้าบุคคลนี้ก็ตามติดกับความปกติแล้วพอเจอผิดปกติแล้วรับไม่ได้เรียบร้อยครับเพราะธรรมชาติมันสองขาความรู้สึกตรงนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันถูกหารด้วยการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นกฎเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นคือปกติจากความรู้สึกของเราต้องให้เข้าใจกฎพอเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถามว่าเราจะรักษาความเปลี่ยนแปลงให้มันรู้สึกกลางๆไว้สบายตัวโล่งโปร่งสบายหายใจสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงเจริญตามวัยเพียงแค่รักษาปริมาณของพลังงานตัวเองให้อยู่ในความสบายตัวตลอดนั่นหมายความว่าตื่นเช้ามาปวดขาเฮ้ยพอปวดขาคือปกติหรือไม่ปกติปกติก็มันเจ็บครับเจ็บคือตรงกลางก็คือความรู้สึกเรารู้ว่ามันเจ็บเห็นไหมครับโอเคนะปกติเลยมันเป็นได้ถามว่ามันเป็นได้มันเป็นปกติยังไงเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นได้มันเป็นไ
แล้วมันเดี๋ยวมันจะหาเองได้เดิมจะต้องไปหาเขามาหาลุงออกต่อไปไม่ฉันนอนอยู่บนเตียงฉันทำสิ่งนี้ครับขาดรู้ฉันทำสิ่งนี้ครับแสดงว่าพลังงานในตัวเรามันตกครับที่มันปวดมันเจ็บมันผิดปกติเกิดขึ้นพลังงานมันตกครับพลังงานมันตกภายใต้เงื่อนไขตอนนี้ถ้าเดิมเขาเรียกว่าการเกิดเป็นทุกข์ก้าวข้ามภาษาแล้วเดินไปหน้าต่อฟังภาษาใหม่การเกิดเป็นไม่บริสุทธิ์ครับเกิดมาปุ๊บไม่บริสุทธิ์ทันทีเกิดแต่เอกภพแตกนู่นไม่ใช่เกิดแต่ท้องพ่อท้องแม่ไม่ใช่เกิดแต่เอกภพแตกไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์คืออะไรไม่คงที่ครับเมื่อไม่คงที่ก็คือเปลี่ยนแปลงตลอดก็คือปกตินี่คือกฎอ๋อมันเป็นได้แล้วมันก็หายได้เดี๋ยวมันก็เป็นแล้วมันก็หายได้แต่เราเลือกที่จะเป็นปกติสบายตัวดีกว่าคือแก้ได้คืออะไรบอกแล้วว่าความไม่บริสุทธิ์เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่มันเกิดขึ้นในตัวเรามันเกิดกับตัวเรามันเกิดกับตัวเราเพื่อให้เราค้นหาความบริสุทธิ์ในความไม่บริสุทธิ์ในตัวเราไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์เหมือนไข่แดงไข่ขาวตัวบริสุทธิ์เป็นไข่แดงไม่บริสุทธิ์คือไข่ขาวไอ้ตัวความไม่บริสุทธิ์ที่มันมีความไม่คงที่เนี่ยครับมันได้รับพลังงานมาจากตัวกลางก็คือไข่แดงมันมีหน้าที่ให้ครับส่วนไข่ขาวมีหน้าที่รับเอาพอมันมีหน้าที่รับมันรับอย่างเดียวมันเป็นความไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวเมื่อมันไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวมันจึงทำตามหน้าที่ของมันอย่างเดียวคือไม่สบายตัวไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาไม่นุ่นไม่นี่ไม่นั่นไม่นุ่นไม่นั่นมาข้างหน้าเลยครับเดินตรงมาข้างหน้าครับมานี่นี่ครับข้างหน้านี่เลยครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับพระเอกวิศวกรผมหน่อยครับเนี่ยครับหล่อไหมครับมานี่ครับหล่อไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมความหล่อเป็นเหตุเห็นไหมนี่แหละครับนักวิศวะผมแล้วครับเดี๋ยวดูเห็นไหมฮะขายไปเยอะเผาไปเยอะเราเป็นตัวอย่างของความจริงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยพ่อไปไหนไปห้องน้ำนี่ไม่ต้องทำครับยังไม่ต้องทำครับไม่มีประโยชน์ครับมานั่งเลยครับบอกให้นั่งไงฮะให้นั่งครับครับขอบคุณครับครับเพิ่มจะจบแล้วครับเราต้องการความสบายตัวซึ่งเป็นความรู้สึกที่เป็นปกติที่เราเคยชินเราต้องการความสบายตัวความโปร่งความโล่งความเบาเพลียยากเหนื่อยยากไม่ใช่ไม่มีทางเหนื่อยไม่ใช่ไม่มีทางเพลียแต่เราต้องการเพลียยากเราต้องการเหนื่อยยากเราต้องการซุปเปอร์พาวเวอร์เราต้องการแตกต่างจากทุกคนด้วยธรรมชาติเราไม่ต้องการกินวิตามิน A B C D E F G ไม่กินคาร์โบไฮเดรตไขมันไฮมาไรเดรตเพราะเรารู้แล้วอาหารหลักของเราคือตรงกลางดีครับมันจะได้จบหลักสูตรแบบรู้ว่าเราคือใครและอะไรคือสิ่งที่ควรกินมันก็จบกันไปวันหน้ามาใหม่เราเรียนเรื่องใหม่เลยเห็นไหมครับสิ่งที่บอกทั้งหมดเนี่ยครับคือจะโดนหลอกยากมากเมื่อออกไปจากที่นี่ใครเล่าอะไรฟังจะเชื่อยากเลยจะโดนหลอกยากนะเพราะเรารู้แล้วมันคืออะไรขำเลยยืนอย่างเงี้ยโอ้เอาว่าไปมันคือเหมือนเคยเป็นเรามาเมื่อครั้งที่แล้วน่ะเราไปวนมาหมดแล้วตรงนั้นน่ะแต่อย่าเพิ่งเอาสิ่งที่เรารู้ไปทับใครไปเกใครไปอะไรกับใครเพราะเรายังรักษาตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับหนูปากเก่งแต่ที่นี่แหละ
ราะผมเข้าใจได้ผมแค่เข้าใจผมไม่ได้เข้าถึงแต่ตัวเข้าใจก็สามารถทำให้ท่านสบายตัวได้โอเคนะครับเยี่ยมเราแค่สะสมพลังงานเข้าไปเมื่อเราพูดถึงพลังงานพลังงานตัวนี้ซ่อนอยู่ในอากาศพลังงานตัวนี้ซ่อนอยู่ในอากาศอากาศเป็นความไม่บริสุทธิ์อากาศที่เราหายใจเนี่ยครับไม่บริสุทธิ์โอเคนะจบแล้วแต่ศูนย์กลางของอากาศจะมีความบริสุทธิ์ซ่อนอยู่เมื่อมันถูกซ่อนอยู่มันเป็นไข่แดงที่ซ่อนอยู่ในไข่ขาวเราจะต้องหาวิธีกินไข่แดงให้ได้เคอะไรพี่บิ๊กพี่แม็กพี่อะไรนะผมเรียกพี่แว่นเราจะต้องหาวิธีกินไข่แดงให้ได้เมื่อเรากินไข่แดงได้เราจะยากที่จะไม่ปกติเห็นไหมยืนหยัดที่ความรู้สึกนะครับข้างหลังลองบอกสิครับว่าดังๆนะดังๆเอาให้3คนข้างหน้าที่มาใหม่เขารู้เลยว่าเราคือใครครับเห็นไหมฮะสุดยอดนะรุ่นใหญ่อ่ะรุ่นใหญ่ยากนะผมว่ารุ่นเล็กรุ่นกลางง่ายเพราะรุ่นใหญ่มีทั้งคุณวุฒิวัยวุฒินี่เป็นเด็กนะเมื่อเราต้องการกินไข่แดงเพื่อแตกพลังงานออกมาเพราะตัวไข่แดงมันเป็นตัวให้พลังงานไอ้ตัวไข่ขาวเป็นตัวเสียพลังงานเพราะมันรับอย่างเดียวมันเป็นตัวอวิชชามันเป็นตัววิชาไข่แดงเนี่ยเป็นวิชามันเป็นตัวรู้ธาตุรู้มันเป็นปรมัตถ์โอเคนะครับมันเป็นตัวรู้ธาตุรู้มันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงมันคือพลังงานบริสุทธิ์มันคือ emptiness เวลามันให้แล้วมันหายเลยแสดงว่าเมื่อมันให้แล้วมันหายเลยคือเราต้องทำอีกมันจะได้ให้อีกและสะสมอีกด้วยการกินอาหารมื้อแรกที่เราออกจากคุณแม่มาคือจบครับเราจะมากินอากาศอย่างใดให้ได้พลังงานบริสุทธิ์และมีความเข้มข้นสูงของพลังงานพลังงานที่ว่านี้เวลาเรากินอยู่เดิมเรากินแค่2จังหวะดูดกับคายดูดเข้ามา 100% ออกไป 95% เรากินเพียงแค่ 5% มันก็เลยไม่พอยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ครองเมืองไม่สามารถกินได้ในรูปแบบของการหายใจยาววันรุ่นแบบอานาปานสติไม่ทันยุคนั้นเป็นยุคของไม่มีวิทยาศาสตร์จึงไม่ค่อยหายใจยาวเบาลึกๆได้ยุคนี้ต้องการสูบและดูดหรือกลืนช่องทางในการเข้าของยุคเดิมอานาปานสติคือเข้าทางจมูกยุคใหม่ทางปากพอเข้าทางปากใครใช้ขยะกระดาษดีกว่าเห็นไหมคุณแม่ไม่สะกิดเลยคุณแม่พันนีข้างขวาอย่าทำประโยคไม่มีหรอกครับเชื่อว่าเธอหน้าหัวใจสำคัญที่สุดคือการที่พึ่งพาตนเองได้นะครับไม่ใช่มาติดลุงหงอกเพราะตอนนี้อยู่เหลือ3วันเห็นไหมแม่ต้องมานั่งพูดเรื่องตรงนี้ย้อนอีกเห็นไหมเสียเวลาคนมาผู้ใหญ่นี่เคารพหมดเลยคือไม่ต้องการเห็นไหมแม่ต้องพูดอ่ะเข้าทางปากสูบและดูดกลืนแล้วดูดนะฮะดูด4จังหวะเพิ่มไปอีก2ดูดอัดให้มันระเบิดแล้วให้มันคายออกเพิ่ม2ตัวนี้ครับเราคือใครเราคือความรู้สึกเราคือใครเราคือความรู้สึกคลาสนี้เวลาได้ออกไปจะต้องรู้ว่าเราคือใครแบบปฏิเสธไม่ได้ต่อให้ใครหน้าไหนมันบอกว่าเป็นฟังให้ดีนะฮะถ้ามันพูดว่ามันดำดินบินบนเหาะได้มีความสว่างในตามีอะไรไม่รู้อ่ะเป็นสมบัติที่พิเศษถ้าเราถามกับคำเดียวยัดใส่หน้ามัน
ให้มันเห็นแสงด้วยนะให้มันมีความสามารถพิเศษที่มันพูดคนเดียวแล้วก็ประกอบพิธีกรรมคนเดียวมันทำคนเดียวเขาทำคนเดียวเขารู้คนเดียวเขาประกอบพิธีกรรมคนเดียวแล้วเขาก็พาไปทำสุดท้ายได้แต่ความสบายใจและเงินในกระเป๋าหายไปอันนี้นะครับตัวเชื่อตัวเฉือนมันมามีอยู่วันหนึ่งเมื่อสื่อมวลชนไปถามว่า13ถ้ำเป็นตายร้ายดีอย่างไรคนกลุ่มนี้ตอบไม่ได้ครับเก็ตไหมเอาให้ชัดอีกไหมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษสมบัติพิเศษที่เขากล่าวอ้างตามที่เขาปีเขามีเขาเป็นเมื่อเกิดวิกฤตของมนุษยชาติของประเทศชาติก็ถามว่าไอ้13คนมันอยู่ยังไงเป็นยังไงตรงไหนคนกลุ่มนี้ตอบไม่ได้ครับคนกลุ่มนี้มีความเข้มข้นของความไม่บริสุทธิ์ในตัวน้อยกว่าเราเพราะเขาสามารถสื่อสารในความเป็นพลังงานได้แต่ผมบอกแล้วว่าพลังงานที่สื่อสารได้จะต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นจึงจะมีความแม่นยำและเป็นจริงตามที่รู้ที่เห็นหรือสิ่งที่สัมผัสได้โอเคนะครับคนกลุ่มนี้ใช้ระยะเวลาในการฟูมฟักตัวเองจากความบอบช้ำของร่างกายที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยเพื่อปรับตัวเข้ากับโลกเขาเจ็บป่วยด้วยไข้เขาเจออุบัติเหตุเขาจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ตกผลึกจนได้ออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิดอย่างใหม่ในรูปแบบที่รู้ตัวตนของตนเองแต่ไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้รู้เรื่องและนำไปใช้จริงไม่ได้และหรือตอบคำถามสังคมไม่ได้ว่า13คนอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างใดงงใช่ไหมแม่ผมพูดเรื่องอะไรช่างมันแม่ช่างเขาช่างสิ่งที่ผมพูดผมกำลังจะบอกว่าผมยกตัวอย่างชิ้นนั้นมาเพื่อเปรียบเทียบกับคนที่เขารู้จริงใช้ได้จริงสาขานั้นเรียกว่าสาขาพุทธศาสตร์ใช้จิตศาสตร์ในความรู้สึกนึกคิดดำเนินการเขารู้ว่าปลอดภัยดีเดี๋ยวก็เจอภายในไม่เกิน3วันโอเคนะครับนั่นคือเขาใช้ตัวรู้ของจิตศาสตร์ผ่านภาษาพุทธศาสตร์มันมีภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติโอเคนะครับภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและนำมาใช้จริงเขาใช้สิ่งที่ใช้ได้จริงตามนัยยะของพุทธศาสนาโอเคนะครับเป็นความเข้มข้นของความบริสุทธิ์ที่มีมากกว่าความไม่บริสุทธิ์โอเคนะครับอย่าจากนี้ไปอย่าให้ใครมาหลอกเราวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไปเจอมีประสบการณ์ตรงหรือใครมาเล่าให้ฟังจะนึกถึงสิ่งที่ผมพูดเนี่ยออกอย่าให้ใครมาหลอกเราอย่าให้ผมมาหลอกคุณอย่าให้ตัวเราหลอกตัวเราเหนือหนักที่สุดคือเงินในกระเป๋าเราคุณแม่ที่พยักหน้าคุณแม่รู้ใช่ไหมผมพูดถึงอะไรบ้างใช่ไหมครับแจ๋วโอเคคุณแม่ลองตอบดูครับผมนึกผมพูดถึงใครอะไรยังไงทั้งหนึ่งอย่างกระซิบสิกระซิบที่คนข้างๆสิกระซิบแบบผ่านอากาศกระซิบสิครับใครครับจบครับ อะไรครับคุณเบนนี่ผมไม่ได้ยินโอเค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 ครับเข้าใจแล้วครับโอเคนะผ่านไปจากนี้ไปผมจะบอกถึงสิ่งที่ผมไม่ได้คุยคนเดียวผมบอกให้ทำปุ๊บแล้วมันจะได้ทันทีไม่ต้องสะดอกข้อต่อชะตาไม่ต้องนอนโลงศพไม่ต้องเป่าเสกไม่ต้องลอกน้ำหมากไม่ต้องเสกน้ำมนต์ไม่ต้องใบไม้ยมไม่ต้องตบไม่ต้องลูบไม่ต้องคำทำเองแล้วจะเกิดความรู้สึกอย่างใหม่ในตัวเองแล้วเอากลับไปทำเช้ากลางวันเย็น
็นการสะสมพลังงานจนเกิดความเข้มข้นสูงเมื่อทำจนเป็นปกติตัวจะเบาลอยโปร่งโล่งสบายอยู่ตลอดเวลาจะเพลียยากเหนื่อยยากทำหนักๆเข้าไม่บ้าคลั่งเพราะนี่คือหลักสูตรเร่งรัดโตรัดโตแล้วเรียนรัดดีกว่าของลุงหงอกเป็นคนนำพาทำจนเข้มจนมากๆขึ้นจึ้นจะกลายเป็นจะกลายเป็นพลังงานที่เห็นได้ด้วยตานั่นเรียกว่าจิตไม่ใช่จิตคือสิ่งนั้นสิ่งนี้คำว่านั่นคือจิตคือความสว่างที่เกิดขึ้นในตาถ้าในสมองก็จะเป็นฟ้าแลบมันจะแลบมันจะเหมือนมีคนเอาแฟลชมาส่องเราในสมองเราจะเห็นไฟฟ้าในสมองจะเป็นพี่บ่มพี่ใหญ่ของความเห็นความเห็นภาพหรือเห็นภาพในสมองคือฝันนิมิตหรือใช้ความนิ่งเข้าสู่อารมณ์ของความเป็นสมาธินั่นแหละครับคือเห็นภาพเห็นไฟฟ้าเห็นอะไรต่างๆในสมองถามอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นคืออะไรอดีตภพอดีตชาติเราเคยไหว้ใครเราเคยสะสมความรู้คนในเรื่องของการปฏิบัติบูชาใครนั่นแหละครับคือตัวเราทั้งสิ้นไม่ใช่ใครที่ไหนมาบอกใบ้เราให้เล่นนู่นทำนี่ไม่มีนั่นคือเราเห็นตัวเราครับโอเคนะไม่ต้องไปตรงสู่จุดนั้นมันเป็นของแถมของคนที่ใช้อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวมันจะ adapt apply เองพอมา adapt apply ไปมามันจะวนไปหาในตัวเราเองจะวนเป็นก้นหอยเข้าหาตัวเราวนสุดท้ายพอวนเข้าหาตัวเราหลุดโลกเลยทีนี้ไม่เห็นแล้วโลกใบนี้ไปเห็นนู่นน่ะเห็นอะไรกันน่ะอวกาศกาแล็กซี่นู่นนี่นั่นก็ว่านไปโอเคนะครับนั้นไปเห็นเองแล้วก็ไปผ่านการนำพาจากลุงหงอกโอเคนะครับผมเล่าเพื่ออะไรพอมันเห็นมุกเนี่ยมันทำแล้วมันฟุบเห็นขึ้นมาอย่าตกใจและอย่าไปคิดว่าตัวเองคือผู้พิเศษแล้วไม่ต้องไปตั้งตัวตั้งตนที่จะไปทำอะไรใครเพราะทั้งหมดที่เห็นคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นครับนั่นขนาดเห็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมถึงยืนหยัดว่าพอเราเอาคำถามของเราไปถามกลุ่มคนที่เขามีสมบัติพิเศษแล้วถามเลยว่าคุณคือใครดูดิจะตอบในตรงกับในใจเราไหมไหมครับพอคุณคือใครเสร็จเขามีความสามารถอะไรเขารักษาตัวเองได้ไหมนั่นคือคำตอบสุดท้ายเราจะรู้ว่าเราคือใครแล้วเราก็จะสามารถรักษาตัวเราเองได้อีกตั้งหากเข้าทางปากดูดเร็วอย่าดูดช้าดูดเร็วแล้วอัดตัวนี้ห้ามปล่อยเองให้เขาคืออากาศระเบิดเองในตัวเราเสมือนหนึ่งกับกางเกงหลุดกับถอดเองถอดเองคือปล่อยเองอย่าปล่อยเองให้มันหลุดเองให้กางเกงมันหลุดเองต้องเปิดไหมต้องถอดไหมอ๋ออธิบายแบบเห็นภาพชัดเนี่ยก็นี่รุ่นใหญ่งั้นน่ะไม่มีวัยรุ่นเลยมันก็ไม่อะไรอาเพศหลุดเองกับถอดเองคือให้อากาศเขาระเบิดเองอย่าไปปล่อยเองคือเราจะทนไม่ไหวเนี่ยครับเราอย่าไปยอมเราอย่ายอมตัวเราใจของเราจะต้องเข้มแข็งไว้เราได้หลักสูตรไปแล้วเราต้องพิสูจน์หลักสูตรด้วยการสัมผัสตรงผ่านตัวเราเป็นฟิลลิ่งและฟิลเลอร์ในตัวคนเดียวเราจะต้องให้ปริญญาบัตรตัวเราไม่ใช่ผมให้ปริญญาบัตรที่เขาให้อ่ะไม่ใช่นะมันวัดชี้ผลที่คนรับต้องให้ตัวเองคือให้ครูกลับอ่ะครูสอนถูกสอนใช่เอาไปไม่ใช่ครูให้สิทธิ์นะครับสิทธิ์ต้องให้ครูครูครับอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เข้าใจครูครับอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เป็นไป
อย่างนี้เพราะฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้วันนี้อยู่ที่ผู้ฟังไม่ใช่ผู้ให้ไม่ใช่ผู้พูดเห็นไหมครับผู้รับเนี่ยนะครับจะเป็นผลสะท้อนของความสำเร็จเห็นนะดูดทางปากอัดระเบิดแล้วก็คายออกคายตัวนี้จะได้2แบบคือได้โล่งกับได้แน่นได้โล่งคือดีได้แน่นคือยิ่งดีทำไมแน่นคือยิ่งดีครับตัวเองเดินมาแล้วเมื่อเช้าทำไมแน่นคือยิ่งดีครับ ทำไมครับเฮ้ย เมื่อโล่งมันดีโล่งน่ะมันดีแน่นน่ะมันยิ่งดีแสดงว่าพลังงานไปสุดไปดันในตัวเราเนี่ยครับดันออกมาแน่นแสดงว่ามีสิ่งที่ไม่สามารถคลายได้อยู่ในตัวเราแสดงว่ามันแน่นแล้วแสดงว่าเราเจอโจรก่อนแล้วแม่เราเจอโจรก่อนแล้วครับคุณพ่อเข้าใจมั้ยครับเราเจอมันก่อนที่เราจะเอาตัวเราไปหาใครซะอีกเห็นไหมครับเมื่อเราเจอโจรเราก็แค่เปิดประตูให้โจรมันออกไปเพราะเราไม่ได้ฆ่ามันเพราะมันคือตัวเราเห็นไหมฮะเมื่อเจอความเด่นคือเจอโจรครั้งแรกเราจับมันมันออกมาโชว์ตัวมันแน่นพอมันโชว์ตัวเสร็จปุ๊บเราอัดอีกรอบนึงทีนี้ฮะโจรวิ่งหนีจุกหายจุกตูดแล้วครับไม่กล้าอยู่ครับเพราะอะไรเพราะมันเจอความร้อนของพลังงานโดยสุดไล่พื้นที่ครับพอเราถูกไล่พื้นที่พอไล่พื้นที่โจรหายไปโจรหายไปเหลือแต่ความโล่งโปร่งสบายเราจะไปเจอพี่ใหญ่ที่เป็นพ่อโจรเป็นขุนโจรขุนโจรก็คือแรงอัดอากาศหรือแรงโน้มถ่วงของโลกทีนี้เราคุยกันสบายเลยเราจะเที่ยวกันตอนไหนตอนที่เราขึ้นบันได3วัน5วัน7วันก่อนหน้านั้นเราทำอะไรแล้วเราเหนื่อยมากนั่นแหละพี่ใหญ่มันครอบงำเราพี่ใหญ่จากดวงอาทิตย์นั่นน่ะแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยที่กระโดดกระโดดยิ่งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยต่อไปจะเหนื่อยยากเฮ้ยทำไมไม่เหนื่อยวะเฮ้ยทำไมไม่เหนื่อยทำไมไม่เพลียวะเฮ้ยทำไมปากไม่แห้งวะเนี่ยพลังงานโดยสุดจะครอบคลุมทุกสรรพสิ่งทุกพื้นที่เต็มมโนธาตุถ้าเราทำถึงแล้วถึงจริงด้วยถึงจนพามานั่งอยู่ที่เนี่ยโอ้ก็ลุงหอกพูดเรื่องพลังงานโดยสุดโอเคนะครับพร้อมนะเรามาจนถึงขนาดนี้เรามาพิสูจน์ด้วยการสัมผัสตรงผ่านตัวเราในการใช้พลังงานโดยสุดที่อยู่ในอากาศแล้วเรามาพิสูจน์กัน1 2 3ดูครับกลืนลงไปเข้าท้องครับกลืนครับกลืนกลืนอย่าโกงอย่าโกงใครไม่ได้ปุ๊บสูตรใหม่นะครับ 1,001 1,002สูตรแล้วกั้นมันไว้ครับอย่าเอามันออก1,003 1,004 ใครออกแล้วยกมือนะครับ1,005 1,006 1,007 อย่าเอาออกห้ามเอาออกมันจะเหมือนปีนขึ้นเขานิดนึงมันจะยากลำบากหน่อยกว่ามันจะประสบความสำเร็จได้1,008 1,009 1,010 ใครออกแล้วยกมือนะครับ11 12 13 14 15 ใครไม่ทำไม่ได้กับตัวนะครับนี่ไม่ใช่ปาหีและไม่ใช่ความเชื่อมันจะได้เท่ากับสุขภาพตัวเราผมทำแทนไม่ได้นะครับ16 17โห18ใครเสร็จแล้วยกมือ19 20 21สูตรต่อไปครับสูตรต่อไป22 23 24 25 26 27 28 29 30ใครยังอัดอยู่ยกมือสิครับอัดรอบแรกอ่ะ323 3มือลงครับ3 4 3 5ที่เหลืออัดตามไปเลยครับ3 6 3 7 3 8 3 9 40 41ดีครับอัดอย่าไปยอมมันหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดไหมครับ42ยังไม่หลุด43 44 45เต็งรอบแรกหลุดยังหลุดไปแล้วเนาะ43 45 46 47 48 49ที่เหลืออัดต่อไปเลยครับ50 5152 53 54 55 56ที่เหลือต้องอัดต่อนะอย่าโกงผมนะครับโกงผมจะกลับไม่ต้องการมาที่นี่อีกออกกลับที่นี่ไปเลย51 52 53 54 55 56
57ดีครับแฮ่หายใจไว้อ่ะปลดล็อกทีเดียวทั้งหมดเลยครับหายใจปกติครับขยับได้ครับอย่าเกร็งครับขยับตัวได้นะครับอย่าเกร็งอย่าเกร็งหายใจยาวๆปกติถามว่าเจอโล่งหรือเจอแน่นครับเจอแน่นยกมือเจอแน่นยกมือโอเคเห็นไหมที่เหลือเจอโล่งเลยเมื่อเจอโล่งนั่นคือนี่คือเซตอัพของเราโดยที่เรายังไม่เจอลงออกเลยนั่นหมายความว่ารู้สึกอย่างนี้แหละคือปกติรักษาความเป็นปกติไว้อย่างนี้ไว้คุณแม่ครับให้มันเป็นปกติด้วยการอัดอากาศคุณแม่คอยดูนะว่าหนูบอกว่าความเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันแสนจะสุดมหัศจรรย์มันยกน้ำหนักตัวเราขึ้นให้โปร่งโล่งและเบาสบายยืนธรรมชาติเราให้อยู่เราไม่ได้เป็นโลกขออนุญาตหอหีบสระห้าอะไรทั้งสิ้นเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากที่เราเป็นคือความรู้สึกโปร่งโล่งสบายรักษามันไว้ให้ได้อัดครั้งที่สองครับหนึ่งสองสามหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหก1,007มันจะนานกว่าเดิม1,008 1,009 1,010 1,011 12 13 14 15วุบมึนไม่ต้องกังวลนะครับอย่าตกใจเพราะผมแจ้งล่วงหน้าแล้วมันจะเกิดขึ้นแน่นอน1,008 1,009มันคือโจรในตัวเราไอ้ตัวปรับตัวมันปรับตัวให้เจอโจร1,009 1,010 11 1213 14เสร็จแล้วยกมือนะครับ15 16ดีครับผมคุณแม่ขอบคุณครับ17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31ครับแม่32 33 34 35 36ใครยังหายใจใครยังกั้นอยู่ยกมือครับ37ดีครับกั้นไปครับอย่าให้หยุดครับ38ดีมากคุณพ่อขอบคุณมากครับที่พ่อให้ความร่วมมือ40ดีมากครับไม่มีปัญหาครับไม่ต้องแข่งกันครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นครับไม่มีใครมาเก่งเหนือกันไม่มีมันจะแชร์ตัวมันเองเท่านั้นเองครับ42 43 44 45 46 47 48 49 50 5152โอเคครับ53ขยับได้อย่าเกร็งนะครับ54ดีครับพี่แว่น55 56 57 58ผมบอกให้เลยนี่แหละคือสูงการบรรลุธรรมง่ายมากไม่ได้ยากอะไรหรอกไอ้ที่เขาทำกันมันยากมันมั่วอุ้ยขอโทษครับ56 57 58 59 60 61 62 63ใครยังทำอยู่ยกมือครับ64โห65 66 1นาทีไปแล้วนะ67 68ไปยังหมดนะหมดยังเดินที่หลับตาคุณพ่อหมดแล้วนะครับพ่อยังอั้นอยู่พ่อหมดแล้วเนาะโอเคผมถามคุณพ่อว่าคุณพ่อโล่งหรือแน่นครับจบครับพ่อเพราะว่าคุณพ่อทำครับตัวเล็กว่าไงหนูไหวไหมไม่ทำหรอกเพราะหนูไม่สนใจตอบเลยครับไม่ผิดไม่ผิดหนูชินกับพี่แล้วหนูตอบเลยหนูทำไหมหนูนี่แหละใช่มันไม่ได้ใช่มันต้องแบ่งกันเพราะเรามีอยู่2ไม่มี1เห็นไหมครับเรามี2ไหม2ไหมอะไรคือ2แม่เออถามว่าใครแน่นยกมือครับครั้งแรกแน่นหรือโล่งมาครั้งที่2แน่นใช่ไหมโอเคพี่แว่นแน่นเหรอครั้งแรกอ่ะครั้งแรกโลกครั้งสองแน่นอย่าตกใจกับคำว่าแน่นเพราะคุณเจอโจรพลังงานบริสุทธิ์อันดับแรกครั้งที่สองคุณคิดว่าคุณได้มากกว่าครั้งแรกไหมวินาทีอันได้นานกว่าเห็นไหมครับนั่นคือผลของพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเมื่อทำปุ๊บแล้วได้เลยไม่ใช่ปฏิบัติทำห้าปีสิบปีแล้วถึงได้เป็นหงิกเป็นก้อยเป็นอะไรก็ไม่รู้หลงอีกแต่ทำตรงนี้คือทำปุ๊บปลดล็อกทำปุ๊บปลดล็อกทำปุ๊บปลดล็อกแต่ต้องที่นี่นี่ถือผูกขาดซะอีก
ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นกลไกของธรรมชาติเมื่อเราต้องการพ้นวัฏฏสงสารเราจะต้องใช้คนที่อยู่นอกวัฏฏสงสารในการดึงเราออกอยู่นอกกฎกติกาไอ้ในกฎกติกาเนี่ยมันอยู่ในเกมมันอยู่ในกติกาอยู่ในกฎมันอยู่ในกระดานมันต้องอาศัยคนที่อยู่นอกกระดานในการดึงออกเพราะฉะนั้นเมื่อมีการติดขัดอึดอัดจึงจำต้องใช้คนในกระดานดึงออกมาใช่ไหมครับพี่แว่นใช่เหรอไม่มีใครไม่ใช่คืออะไรเร็วคนนอกกระดานตอบสิเขานั่งนิ่งกันหมดเลยเฮ้ยจับเลนใหม่ยกชั้นเลยสอนให้ดีนะครับทำเช้าทำกลางวันทำเย็นผมขอครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปสำหรับวันนี้ผมขอให้กลั้นเท่ากับเราจะไม่อยากกลับมาเกิดอีกทิ้งทวนไปเลยแล้วลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราเป็นดูซิว่าถ้าเรากลั้นมันจะตายไหมตัวเล็กไม่ต้องเยอะนะอย่าเยอะนะเอาพอดีพอดีนะเอาดูซิว่าเราจะตายเพราะกับการที่เรากั้นไหมเมื่อเราไปถึงสุดทางไปเจอจุดที่มันเป็นลานโล่งๆนี้ให้ได้ครับแล้วเราจะรู้คำตอบว่าพลังงานโดยสุดมันสุดแสนจะประหลาดมหัศจรรย์ชาติจะนี่กะไรไปถึงนะครับขอทุกคนโชคดี1 2 3ดูดก้อนใหญ่ดูดเร็วครับอย่าดูดช้าดูดลงไปดีอย่าเอาออกนะ1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010ผมดีใจมากๆนะครับผมให้ความเคารพกับทุกคนนะครับเพราะว่าทุกท่านเป็นรุ่นใหญ่นะครับผมไม่อยากเชื่อตัวเองว่าผมสามารถได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ1010 11 12 1314 15พลาดผิดประการใดด้วยภาษากับกายวาจาใจผมขออภัยนะครับ16 17 18เพียงมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการรู้การเข้าใจอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันกับธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงมันบีบรัดหนักนะครับ19 20 21 22ออกมือนะ23 24 25ยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดอย่าไปยอมมันครับอย่าไปยอมมันให้มันระเบิดในตัวเราอย่าไปถอดเองให้มันหลุดเองสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่ออกแล้วยกมือเลยครับสามสิบห้าสามสิบหกโอเคสามสิบเจ็ดใครทำอยู่ยกมือซิสามสิบแปดดีครับนี่คือสตินะครับนี่คือการฟังอย่างตั้งใจเข้าใจและมีสตินะครับผมถามปุ๊บตอบได้ไว35 36อย่าไปยอมมันแม่37 38ให้มันตายให้มันรู้ไปถ้ามันจะตาย39 40 41 42 43 44 45 46ดีครับแม่47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 5758 59 1นาทีใครยังหายใจอยู่ยังกั้นอยู่ยกมือ51 6 1นาที1 1นาที2 1นาที3อย่าไปยอมจบร้อนไหมขมคอเราเรียนเรื่องความรู้สึกมาเห็นไหมรหัสของคุณจำไว้เลยมันเข้าทางลิ้นครับพระเอกของคุณรับความรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองด้วยลิ้นของคุณเองผ่านทางปากเพราะฉะนั้นจงใช้ปากอย่างระมัดระวังในวันข้างหน้าเมื่อเข้าถึงความเข้าใจของการเข้ารหัสแบบการรับรสวาจาของคุณในวันข้างหน้าจะมีคุณค่าต่อตัวคุณเองนะครับนอกจากร้อนมีอะไรอีกไหมเราเข้ารหัส5ตัวอยู่นะไม่ได้มีใครหลับตาทำเนอะมีอะไรในสมองไหมไม่มี
เอาล่ะเรามาถามพื้นฐานกันดีกว่าใครแน่นยกมือพี่แว่นไม่แน่นเลยแม่ยังแน่นอยู่โอเคนะครับนั่นหมายความว่าแม่เจอโจรแล้วมันดื้อพอมันดื้อถ้าแม่ไปเจอคนที่เขาไม่สามารถช่วยแม่ได้เขาจะพาแม่ติดล็อกล็อกคือเดี๋ยวแม่ก็หงิกเห็นไหมครับเห็นไหมผมจะต้องบอกครับเพราะว่าผมบอกตรงผมไม่อยากให้ใครไปเดินตามคนตาบอดไม่ได้อิจฉาเลยไม่ได้อิจฉาเลยแต่ไม่ต้องการให้เดินคนตาตามคนตาบอดเพราะเขาช่วยเราไม่ได้โอเคนะครับคนที่ช่วยได้ต้องอยู่นอกกระดานต้องอยู่นอกกฎนอกกติกานอกเกมและต้องไม่ใช้อะไรเลยเป็นดีที่สุดโอเคนะครับถามว่านอกจากโล่งแล้วเจออย่างอื่นอีกไหมครับคอแห้งโอเคดีมากอย่างอื่นไหมมีวูบมีวาบไหมครับไม่มีโอเคดีมากมีคำถามไหมครับพ่ออะไรนะใช่สิก็ตัวเองมีโจรนี่โจรตัวนั้นคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นไม่ใช่ผีป่าซาตานไม่ใช่ร่างทรงองค์เทพไม่ใช่ไสยศาสตร์ไสยเวทไม่ใช่บาปบุญคุณโทษไม่ใช่เวรเทกรรมเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็ไปเปลี่ยนกับความบริสุทธิ์ที่กำลังจะเดินมาในไม่กี่9นาทีนี้5 4 3 2 1 0ครับไปแล้วครับก็ผมอยู่ขาดอีกคนหนึ่งถ้าใครมีลูกหลานถ้าใครมีความสามารถแต่ต้องเป็นเพศแม่นะผมได้ไต้เต้นเกินขออภัยไต้เต้นแมนมาเรียบร้อยแล้วถ้าผมจะประมวลทั้งหมดนะณวันนี้ผมบอกได้ต่อหน้าทุกคนเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครรู้จักตัวลุงหอกแน่นอนคนที่รู้จักลุงหอกมากที่สุดในส่วนที่ลุงหอกมีลุงหอกเป็นลุงหอกทำนาทีนี้ผมว่าไททันแมนนี่แหละที่จะถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติซึ่งอยู่ในบทธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงแชร์กับธรรมชาติจะเห็นได้ว่าเราพูดสองคำต่อไปนี้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เท่านั้นอย่าไปยอมรับมันเด็ดขาดว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้ดังที่เขาจับยัดเรามากี่ปีแล้วไม่รู้บัดนี้ไม่ใช่แล้วครับเพราะคนคนนั้นเขาช่วยเราไม่ได้หรือถ้าช่วยได้ก็มีสิ่งแรกเปลี่ยนสิ่งนั้นก็คือเงินตรานั่นเองครับหาเท่าไหร่ก็ไม่พอมาถึงวันนี้ที่แห่งเนี้ยมีคนคนหนึ่งไอ้แค่หัวใจเหนื่อยง่ายเท่านั้นเองหายใจติดขัดเหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกไปนอนแช่โรงพยาบาลเดือนนี้ดูมันจะเข้าเดือนที่3เสร็จนิดหน่อยราคาค่างวดที่เสียไปจ่ายไปผมว่านะไม่น้อยกว่า6ล้านบาทเดี๋ยวนี้ด้วยยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าที่นี่คือยังไม่มีเรี่ยวแรงแข็งขันที่จะมาทำงานได้ตามปกติคนคนนั้นเป็นใครครับคำพูดคำนี้ที่นี่เดี๋ยวเนี้ยวินาทีนี้คนนั้นจะรู้ดีที่สุดเขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันโอเคนะถอยหลังไปให้คำหนึ่งธรรมชาติมันเป็นตัวฟ้องหมดแล้วทุกวันนี้ได้ยินคำว่า13หมูป่าไหมเมื่อกี้เนี่ยนะคำพูดคำจาคนไหนที่จะมีความคิดเวอร์ไวเวฟหน่อยเป็นคนที่รู้รอบในเรื่องข่าวสารนู่นนี่นั่นหน่อยในเรื่องของขุนน้ำนางนอนนั้นจะมีคำว่าพระพุทธศาสนาเขาไปยุ่งเกี่ยวด้วยคนคนนั้นอยู่ในภาพของพระสงฆ์สามารถบอกได้เลยว่าเด็ก13คนในนั้นยังไม่ตาย
จะออกมาภายใน 2-3 วันความเป็นจริงก็เกิดขึ้นถามว่าเขารู้ได้ยังไงนะเขารู้ยังไงนั่นคือเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตโดยแท้หนึ่งในนั้นมีในบันทึกในพุทธศาสนาด้วยคำว่าตาทิพย์ครับสิ่งนี้รู้เห็นได้แน่นอนผมก็จะพูดว่าของลับมีทุกคนแต่ความลับในโลกนี้ไม่มีแน่นอนคนจะรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีความลับคนนั้นต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นครับกายใจจิตอยู่ในตัวท่านเองอย่าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนในนอกตัวเราไม่มีทางอ้อนวอนไหว้วอนให้ตายของตายหายตายกระเทียมก็มีทางได้หมดยุคแล้วครับคนพบในตัวเองหนึ่งในนั้นแต่แมนย้ำจังว่าการแงบการสูดอากาศอธิบายได้หมดผ่านกฎเกณฑ์ธรรมชาติได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหมดที่นั่งตรงนี้เราเกิดมาในกรอบธรรมชาติธรรมชาติมันมีมาก่อนความรู้ความเข้าใจมนุษย์ธรรมชาติมันมีมาก่อนสาขาวิชาใดๆที่ร่ำเรียนกันมาทั้งหมดมนุษย์จะเกิดมากี่พันล้านปีไม่รู้แต่ธรรมชาติมีมาก่อนมนุษย์แน่ๆงั้นมนุษย์คนใดก็ตามที่รู้เข้าใจธรรมชาติโดยแท้มนุษย์คนนั้นนะฮะจะพึ่งตัวเองได้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพชัดเจนขอให้เอาบทเรียนวันนี้ไปใช้ในการพึ่งตัวเองหลายท่านก็พยายามอย่ามาพึ่งผมมากจะเกินไปนะผมถือว่าขบวนรถไฟขบวนนี้ลากผู้คนมา20กว่าปีขบวนรถไฟลุงหมอกนี่แหละครับมีทั้งหมด100ตู้ผมต้องจำเป็นต้องตัดทิ้งไปหมด70ตู้จะเหลือไว้เพียงแค่3ตู้แต่ว่าเรื่องสุขภาพนั้นในเชิงปริมาณผมทำมานานมาก20กว่าปีบัดนี้ผมต้องเอาเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นคำพูดทุกคำออกจากลุงออกและอยู่กับคนใกล้ชิดอย่าไปคิดเด็ดขาดว่าเขามีวัยขนาดนั้นเขาทำไมจึงรู้เรื่องลุงงอกใกล้เคียงมากสังเกตคำหนึ่งที่เขาไปไม่ได้ปุ๊บเขาจะเริ่มหอดทันทีเลยครับผมจะรู้ภาวะนี้ครับเป็นผู้ไขปริศนาให้ผมสังเกตมาตลอดเขารู้เส้นของเขาในการทำหน้าที่ตรงนี้ครับเขาจะไม่ล้ำเส้น ด้วยวาจาก็ไม่ล้ำด้วยกับกิริยาก็ไม่รับเพราะผมจะรู้แน่นอนแต่ทั้งหมดนั้นที่เขาแสดงบทบาทที่เป็นครูคนหนึ่งก็แล้วกันให้บทเรียนตรงนี้เรื่องของธรรมชาติได้อย่างดีมากด้วยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก3-4ทุ่มเขาจะมีการโต้ตอบกับคนหนึ่งคนนั้นจะเป็นสุภาพสตรีเพศแม่ผมฟังเขาตลอดตั้งแต่วันนาที่แล้วก็คุยกันสุดท้ายแล้วก็จบลงก็มาถามผมว่าได้ฟังไหมฟังทุกเม็ดดีที่สุดแล้วดีมากๆด้วยคนคนหนึ่งซึ่งเขามีวัยขนาดนั้นกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่คุยกันอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีภาษานิดเดียวก็ไม่มีที่ว่าจะจีบกันไม่มีเลยผมยิ่งเป็นคนที่คนจับมากนะให้รู้ว่าภาษาจีบกันระหว่างหนุ่มสาวเนี่ยไม่มีเลยมีแต่เขาประคองคนที่เป็นเพศแม่ที่ว่านั้นให้รู้ให้เข้าใจตามแล้วก็ชื่นชมเพศแม่คนนั้นว่าเขาโต้ตอบได้ไวมากผมชื่นชมมากนะพอเวลาเขาถามกลับปุ๊บปั๊วทันทีเหมือนกันครับมันมีอยู่คำหนึ่งที่เพศแม่นั้นมักจะไม่ทันเช่นคำว่า
ดำกับขาวเรารู้คำว่าดำมีอะไรมาตัดจึงจะรู้ว่าสิ่งที่สิ่งนั้นคือดำเพื่อนแม่ที่ว่าตอบยังไม่ได้ถ้าซ้ายกับขวาล่ะมือซ้ายกับมือขวาเราจะรู้ว่าเรามาบอกว่ามือซ้ายเรามีมือซ้ายมีอะไรมาตัดจึงจะรู้ว่าเรามีมือข้างซ้ายสุดท้ายยังไม่พอยังพอยที่3พอยที่3ครับถ้าเป็นผมถามเพศแม่คนนั้นผมจะถามเขาว่าคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นเพศแม่ถ้าผมถามนะรู้ได้ไงว่าเป็นแม่เอามาตัดจึงจะรู้ว่าขออนุญาตคุณเธอคุณท่านเป็นเพศแม่ถ้าเขาตอบว่าคือเพศผู้คือตรงข้ามนั่นนะฮะจุดตัดจึงจะรู้ว่าแปลว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีสองด้านเสมอเลยครับถูกผิดดำขาวยาวสั้นสูงต่ำซ้ายขวาดำขาวขาวดำต้องเข้าใจพอยนี้ให้ได้มนุษย์ไม่มาเข้าใจพอยนี้แล้วยุ่งเลยชีวิตยุ่งทุกรายให้ด้วยสุดท้ายคนที่เป็นแม่คนนั้นเขาตอบชั่วได้เพียงแค่นะแต่แมนก็ถามแค่3คำถามคำที่4เขาตอบได้แปลว่าเขาฟังด้วยคิดด้วยคำที่หนึ่งมันไม่ออก2ไม่ออกยกตัวอย่างไปเรื่อยของที่4รู้ชั่วเลยผมบอกว่าวัยคนที่เป็นเพศแม่คนนั้นผมบอกเลยชีวิตจะดีวันดีคืนครับใช่ในระหว่างที่เขาสับสนในชีวิตเนี่ยมีทุกคนหาทางออกไม่ได้มักจะไปเจอจุดธูปจุดเทียนบ้างจะไปเจอทำบุญทำทานสารพัดร้อยแปดประการนะถ่ายบุญถ่ายกรรมมากแต่จริงๆแล้วความเข้าใจแค่นิดเองมันเป็นปลดล็อกทันทีผมก็เลยบอกว่าคอยดูนะสังเกตดีๆคนคนนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นใครเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาจะเข้าใจเต็มมากขึ้นเขาจะประกอบอาชีพดีขึ้นแล้วก็มีปัญญาด้วยครับเพราะสติโต้ตอบนั้นว่องไวทันใจผมเป็นคนที่ฟังคนง่ายมากได้แล้ววินิจฉัยขาดได้ทันทีเด้อแต่ส่วนมากผมไม่อยากจะออกจากปากผมเพราะถ้าออกจากปากผมปุ๊บมันจะกลายเป็นไม่ใช้ความพยายามอีกสเต็ปหนึ่งครับเราจะกักเอาไว้นิดนึงคู่สนทนาเขาจะต่อได้ก็จะไปต่อเรามีความตั้งใจทั้งหมดคณะทำงานเราประมาณ5คนเวลา5คนนะไม่ต่ำกว่า5คนนะครับจะพยายามทำงานชิ้นนี้แหละเรื่องสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมไม่หนีไปไหนเด็ดขาดเราค้นพบสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของเราเองจึงไม่อ้างเอาบุคคลใดสถาบันใดใดๆมารองรับรับรองยกเว้นขอยกย่องพระศาสดาทุกพระองค์สิ่งที่กำลังพูดนี่คือเป็นศาสตร์ของพระศาสดาเท่านั้นจะรู้ได้และพระศาสดาที่รู้แจ้งรู้จริงรู้บรรลุคือมีคำเดียวอย่าต่อรองพระพุทธเจ้าเท่านั้นครับครับครับเท่านั้นผมขานพระนามว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเงาเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือพระพุทธเจ้าณวันนั้นคือพระพุทธเจ้าณวันนี้คือพระธรรมและคำว่าพระธรรมนั่นแหละลุงออกบอกว่าอันเดียวกันกับที่ชาวโลกหรือพระศาสดาทุกองค์ขานพระนามว่าพระเจ้าอันเดียวกันเป๊ะคำว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะชื่อเราไม่รู้กับคำว่าพระธรรมคือสิ่งเดียวกันลุงออกถอยหลังมาหลายก้าวเหลือเกินว่าสิ่งนั้นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มีแต่ไม่เห็นสามารถจะรู้ได้ผ่านความรู้สึกเท่านั้นเมื่อกี้การแง่ประกาศมาโปร่งโล่งเบานั่นคือรับได้แล้วครับความสุขนี้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านน้ำลายผ่านลิ้นและผ่านผิวสัมผัสจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นจำฮะจำให้ได้เพราะความรู้สึกมันจะเกินภาษาถึงจุดนึงโอ้อธิบายไม่ได้เพราะมันแค่ภาษาอธิบายไม่ได้เ
คนไหนเก็ตอินทรูคนไหนได้รับได้คือคนนั่นแหละคือได้สิ่งนี้เป็นของกลางไม่ได้เป็นของใครพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นของกลางหมาทุกตัวก็มีสิทธิ์ได้รับพลังงานในงานตัวนี้เพราะว่าพลังงานที่ว่านั้นอยู่ในหมาตัวนั้นแหละพลังงานที่ว่านี้อยู่ในต้นไม้ทุกต้นเพราะพลังงานที่ว่านี้อยู่ในต้นไม้ทุกต้นครับอยู่ในทุกสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟทั้งหมดคืออยู่ในตัวเราทุกสิ่งค้นพบในตัวเรามีในตัวเราและจะใช้ได้อย่างเวิร์ดไวเวฟมากแต่ที่สุดแล้วก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนต่อกันขอให้ชั้นเรียนชั้นนี้เป็นตัวอย่างของมนุษยชาติด้วยนะครับดูสิครับผมตั้งเป้าในระดับเป็นตัวอย่างของมนุษยชาตินะให้รู้ไว้จะบอกให้รู้ไว้ไม่ใช่กิ๊กก๊อกแมนนะยืนพูดอยู่ในเฮโรสมังเห็นพูดเล่นพูดจานู่นนี่นั่นสารพัดไม่ใช่เด็ดขาดนะผมพูดเสมอว่าสิ่งที่ผมรู้จะไม่มีใครรู้แล้วเขาเหล่านั้นพยายามจะรู้เมื่อไหร่จะรู้ก็ไม่รู้หรอกสิ่งที่ผมคิดผมคิดในสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมพูดผมพูดในสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทำผมทำในสิ่งที่ผมพูดผมพูดว่าผมจะใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผ่านสองฝ่ามือและหนึ่งความเข้าใจงั้นท่านทั้งหลายทิ้งความเชื่อให้หมดสู้ความเข้าใจไม่ได้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกแต่เชื่อปุ๊บโง่ทันทีมันไม่ไปต่อมันไม่คิดต่อครับมันถึงยุคของความเข้าใจของผมเข้าใจผมเข้าถึงผมเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ในวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต้องการผ่านการทดลองในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เพราะตัวเราเนี่ยคือทั้งวิทยาศาสตร์มันกลไกเนี่ยเครื่องกลวิทยาศาสตร์แง่ๆเลยแล้วพลังงานก็คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยตัวเราเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยไม่ต้องพิสูจน์ที่ไหนเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และธรรมชาติอยู่ที่เดียวกันตัวมนุษย์เราเนี่ยครับโอเคไหมเราไปติดใจว่ารถคันคือวิทยาศาสตร์เครื่องบินคือวิทยาศาสตร์นั่นคือภายนอกตัวเราทั้งสิ้นนั้นรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเราจะรู้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดรู้แน่นอนด้วยทำให้ได้ครับกายใจจิตสติสมาธิและปัญญาจะรู้คุณค่าของตัวเราเองในที่สุดโอเคนะต่อไปนี้เป็นบทบาทลีลาของลุงออกสองมือเปล่าที่หลังม่านอ่ะแต่ว่าก็เตรียมตัวมาเล่นกันครับเชิญครับพี่เลี้ยงพี่มาใหม่บอกน้องใหม่ด้วยนะทำยังไงนะ